ดาบมังกรหยกกิมยงนอนพรัตบทที่27การสับประยุทธ์บนเจดีสูงหลวงจีนไว้ผมทุกห่วมเอียวถูกเตี่ยเมี่ยงจูงมือเดินออกจากวัดบ้วนอันยี่ในใจทั้งร้อนรุ่มทั้งตลาดใจไม่ทราบนางคิดชักนำตัวเขาไปยังที่ใด เตี่ยเมี่ยงดึงหมวกปีกกว้างที่เย็บติดกับเสื้อคลุมขึ้นมาปิดคลุมผมเผ้านุ่มสลวยไว้กล่าวเสียงแผ่วเบาว่าเขาใต้ซื้อพวกเราไปหาเด็กน้อยเตียบอกกี้ห่วมเอียวใจหายวาบอีกราชจเลืองมองนางแวบหนึ่งเห็นดวงตานางเป็นประกายสองข้างแก้มแดงซ่านกับแฝงความเอียงอายอยู่เจ็ดส่วนและความยินดีอีกสาส่วนหามีท่าทีเปิดโปงโฉมหน้าแท้จริงของตัวเขาไหม ห่วมเอียวคลายใจลงหวนนึกถึงสภาพที่เมื่อคืนนางพบกับเตียบอกกี้ในวัดบ้วนอันยี่ไหนเลยเป็นศัตรูคู่อริมุ่งล้างผลาญกันพนึกถึงคําคู่อริมุ่งล้างผลาญพลันฉุกคิดขึ้นคู่อริมุ่งล้างผลาญหรือว่ากุ่งจูองหญิงรอบหลงรักกาจูเราจากนั้นครุ่นคิดสืบต่อ นางฉไนชักชวนเราร่วมทางแทนที่จะเรียกหาสองเท่ามารเร้นลับที่เป็นคนสนิทยิ่งกวา่าใช่แล้วนั่นเป็นเพราะเราเป็นใบไม่แพร่งแปรความลับของนางออกไปดังนั้นพระงกศีรษะรับยิ้มอย่างประหลาดพิกลเตี่ยมเมี่ยงกล่าวอย่างขุนเคืองแง่งอนว่าท่านยิ้มมันใดห่วมเอียวเห็นว่าเรื่องนี้ไม่อาจหยอกล้อได้ดังนั้นกรีดวาดมือหลายคราเป็นความหมายว่า หลงจีนไว้ผมทุกจะคุ้มครองความปลอดภัยของกุ่งจูต่อให้เป็นถ้ำเสือวังมังกรก็ขอบุกบั่นพร้อมกับกุ่งจูเต่ยเมียงไม่กล่าวมากความทำหน้าที่นำทางไม่นานก็บรรลุถึงหน้าโรงเตี้ยมที่เตียบอกกี้พักพมนักหว่วมเอียวรอบตื่นเต้นสงสยัยรุ่นคิดขึ้นกุ่งจูมีความสามารถยิ่งใหญ่สามารถสืบทราบที่พำนักพักพิงของกาจูในบัดดล ดังนั้นติดตามนางเข้าโรงเตียมเตียยเมี่ยงกล่าวกับเท่าแก่โรงเตียมว่าพวกเรามาหาแขกแท้จังที่แถตอนที่เตียบอกกี้เข้าพักโรงเตียมใช้ชื่อปลอมว่าจังอางูผู้รับใช้โรงเตียมก็เข้าไปรายงานเตียบอกกี้กำลังนั่งโคจรพลังพักผ่อนรอจนภายในวัดบ้วนอนันยี่ปรากฏดอกไม้ไฟพวยพุ่งจะรุดไปประสานเสริมพลันได้ยินว่ามีคนมาเยี่ยมเยือนสร้างความสงสัยใจยิ่ง พอออกมาถึงห้องรับแขกพบว่าผู้มาเยือนเป็นเตี่ยเมี่ยงกับห่วมเอี้ยวต้องรอบร้องในใจผิดท่าแล้วคงเป็นเตี่ยเกาเนี้ยเปิดโปงศักดิ์สรีแท้จริงของห่วมอิ๋วไส้ทูดขวาแซ่ห่วมดังนั้นรุดมาถกเหตุผลกับเราดังนั้นได้แต่เข้าไปประสานมือคาระวะกล่าวว่าไม่ทราบว่าเตี่ยเกาเนี้ยให้เกียรติมาอภัยที่ไม่ได้ออกต้อนรับเตีเ่ยเมี่ยงกล่าวว่าที่นี้ไม่ใช่สถานที่สนทนา พวกเราไปยังร้านสุราเล็กๆทางด้านนั้นดื่มสักสามถ้วยเป็นอย่างไรเตียบอกกี้ได้แต่รับคำว่าประเสริฐมากเตียมเมี่ยงยังคงทำหน้าที่นำทางเดินถึงร้านสุราเล็กๆซึ่งอยู่ห่างจากโรงเตียมเล็กๆประมาณห้าห้องบนโต๊ะจัดวางกระบอกไม้ไผ่บรรจุตะเกียบไม้ไผ่ยามนั้นย่างเข้ายามวิการภายในร้านไม่มีแขกเหลือแม้สักคนเดียวเตียมเมี่ยงกับเตียบอกกี้นั่งหันหน้าเข้าหากัน ห่วมเอียวยกมือทำท่าบอกว่าตัวเองจะออกไปดื่มสุราที่ห้องเบื้องนอกเตี่ยเมี่ยงผงกศีรษะรับสั่งผู้รับใช้ยกหม้อไฟมาหั่นเนื้อแพะดิบสามช่างพร้อมด้วยเหล้าขาวอีกสองช่างเตี่ยบอกกี้บังเกิดความสงสัยอยู่เต็มอกหัวนึกถึงนางมีศัก์เป็นกุ่งจูกับรุดมารับประทานเนื้อแพะในร้านสุราเล็กๆที่สกปกแห่งนี้กับเขาไม่ทราบวางแผนอุบายใด เตียเมี่ยงรินสุราสองถ้วยหยิบถ้วยสุราของเตียบอกกี่ดื่มก่อนอึกหนึ่งยิ้มพลางกล่าวว่าสุรานี้ไม่มียาพิษท่านดื่มกินได้อย่างวางใจเตียบอกกี่ถามว่าโกเนียเรียกหาข้าพเจ้ามายังที่นี้ไม่ทราบมีคำแนะนำสั่งสอนใดเตียเมี่ยงกล่าวว่าดื่มสุราสองถ้วยคอยสนทนาเรื่องสำคัญข้าพเจ้าดื่มก่อนถือเป็นการคาระวะกล่าวพลางยกถ้วยดื่มสุรารวดเดียวหมดสิน้น เตียบกี้ก็ยกถ้วยสุราขึ้นใต้าฐานไฟของเตาหม้อไฟศาสตร์ส่องเห็นที่ขอบถ้วยมีรอยริมฝีปากสีชาตจางๆประทับติดอยู่จมูกสูดได้กลิ่นหอมรวยรินไม่ทราบว่ากลิ่นหอมนี้ระเหยจากรอยริมฝีปากบนถ้วยหรือโชยจากร่างนางอดว่าหวิวใจมีได้ดื่มสุราลงไปเตียยเมี่ยงกล่าวว่าดื่มอีกสองถ้วยข้าพเจ้าราบพระท่านไม่ไหววางใจข้าพเจ้าทุกถ้วยข้าพเจ้าต้องจิบดื่มก่อนคำหนึ่ง เตียบอกกี้สาพนางกลอกกลิ้งเจ้าเล่ทุกเรื่องราวต้องระวังป้องกันจริงๆยากนักที่นางยินยอมจิบดื่มก่อนเขาไม่ต้องเสี่ยงอันตรายมากความแต่หลังจากดื่มสุราที่นางจิบดื่มติดต่อกันสามถ้วยอดบังเกิดอารมณ์หวั่นไหวไม่ได้พอเงยหน้าขึ้นเห็นนางเผเยยิ้มพริ้มพรายธิ์สุราขับเน้นสีสันปรางแก้มแดงส่น้นยิ่งงามเฉิดฉายสุดเปรียบปานเตียบอกกี้ไม่กล้ามองดูมากความ รีบเบือนหน้าไปอีกทางหนึ่งเตียมเมี่ยงกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าเตียกงจื้อท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเป็นใครเตียบอกกี้สันศีรษะเตียมเมี่ยงจึงกล่าววันนี้ข้าพเจ้าขอบอกต่อท่านบิดาข้าพเจ้าเป็นเจ้าลือเอียงซึ่งกลุ่มอำนาจทางทหารในปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นสตรีชาวมองโกนมีชื่อจริงว่าหมิ่นมิ่นเตอร์มูยือกษัตริย์มองโกนทรงแต่งตังข้าพเจ้าเป็นเจ้าหมิ่นกงจู้ คำเตี่ยเมี่ยงเป็นชื่อภาษาฮั่นที่ข้าพเจ้าตั้งขึ้นเองหากไม่ใช่ห่วมเอียวเมื่อเช้าวันนี้บ่งบอกไว้เตี่ยบอกกี้ในยามนี้คงต้องใจหายว่าบได้ยินนางไม่ปิดบังอัมพรางศักดิ์ศรีตัวเองก็รู้สึกเหนือความคาดหมายเพียงแต่เขาไม่จัดเจนในการเสแสร้งไม่แสดงสีหน้าตื่นเต้นสงสัยเท่าใหเตี่ยเมียเม่ยงกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเป็นไรท่านทราบแต่แรกแล้วเตี่ยบอกกี่กล่าวว่า ไม่ข้าพเจ้าไหนเลยทราบได้เพียงแต่ข้าพเจ้าเห็นท่านเป็นโกเนียอายุเยาวสามารถบงการออกคำสั่งยอดฝีมือชาวบูริมมากมายปานนี้ย่อมมีสักฐานะเหนือธรรมดาเตรี่ยมเมี่ยงรูปคำถ้วยสุราชั่วครู่ยังไม่กล่าววาจายื่นมือหยิบฉวยป้านสุรารินส,รสุราอีกสองถ้วยกล่าวอย่างแช่มช้าว่าเตียกงชื้อข้าพเจ้าถามท่านขอให้ท่านตอบตามความสัตย์หากข้าพเจ้าฆ่าจิวโกเนียของท่าน ท่านจะทำอย่างไรเตียบอกกี้ใจหายวูบกล่าวว่าจิวโกเนียไม่ได้ล่วงเกินท่านอยู่ดีๆฉะไหนคิดฆ่านางเตียเมี่ยงกล่าวว่ามีบ้างบางคนข้าพเจ้าไม่ชมชอบก็ลงมือฆ่าทิ้งหรือต้องล่วงเกินข้าพเจ้าค่อยลงมือฆ่ามีบ้างบางคนล่วงเกินข้าพเจ้าตลอดเวลาข้าพเจ้าผ่านไม่ฆ่าสมมุติเช่นท่านยังล่วงเกินข้าพเจ้าไม่เพียงพอหรือเตียบอกกี้ทอดถอนใจกล่าวว่า เตี๋ยกเนี้ข้าพเจ้าร่วงเกินท่านเพราะถูกบีบคั้นอับจนปัญญาแต่ท่านกำนันตัวยาช่วยเหลือสาสื่อแปะและลักซือเจ็ดข้าพเจ้าข้าพเจ้าสำนึกขอบคุณยิ่งเตียเมี่ยงยิ้มพลางกล่าวว่าท่านผู้นี้แฝงความโง่ง,งมอยู่สามส่วนจริงๆอยู่ไต่ง้ากับหึงลีเต็งรับบาดเจ็บพิการล้วนเป็นการลงมือของบริวารข้าพเจ้าท่านไม่โทษว่าข้าพเจ้ากลับขอบคุณข้าพเจ้าเตียบอกกี้ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า สาสือแปะข้าพเจ้ารับบาดเจ็บมา20สิปีตอนนั้นท่านยังไม่ถือกำเนิดเกิดมาเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบิดาข้าพเจ้าเท่ากับเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าพเจ้ายังมีข้อแตกต่างอันใดท่านอย่าได้หันเหหัวเรื่องไปข้าพเจ้าถามท่านหากข้าพเจ้าฆ่าจิวเกาเนียของท่านท่านจะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าอย่างไรใช่จะฆ่าข้าพเจ้าล้างแค้นให้แก่นางหรือไม่ เตียบอกรีขบคิดชั่วขน,นาจึงกล่าวข้าพเจ้าไม่ทราบเตียเมี่ยงกล่าวว่าไหนเลยไม่ทราบท่านไม่ยอมบ่งบอกใช่หรือไม่เตียบอกกีกล่าวว่าปิดามารดาข้าพเจ้าถูกผู้คนบีบบังคับจนต้องอัต,ตวินิบาตกรรมผู้ที่บีบบังคับปิดามารดาข้าพเจ้าจนเสียชีวิตประกอบด้วยผู้คนสำนักเสี่ยวลิ้มหัวซัวคงทงภายหลังข้าพเจ้าเติบใหญ่เข้าใจเหตุผลมากขึ้นกลับไม่เข้าใจกว่าเดิม ที่แท้เป็นผู้ใดทำร้ายบิดาข้าพเจ้าถึงแก่ชีวิตไม่สมควรบอกว่าเป็นคงตีใต้ซื้อท่านพินเหล็กและพวกและไม่สมควรบอกว่าเป็นง่วกงกูแปรข้าพเจ้าถึงกับไม่สมควรบอกว่าเป็นอายีอาซาสองเท่าพูดเร้นลับที่เป็นบริวารของท่านเรื่องนี้เกิดเหตุผิดพลาดและความเข้าใจผิดมากหลายมีเหตุผลมากมายที่ขบคิดไม่เข้าใจต่อให้คนเหล่านั้นเป็นฆาตรกรจริงๆข้าพเจ้าฆ่าพวกเขาทั้งสิ้นจะมีประโยชน์อันใด จะอย่างไรบิดามารดาข้าพเจ้าไม่สามารถฝืนคืนชีพได้เตียโกเนียหลายวันนี้ข้าพเจ้าเพียงครุ่นคิดหากทั้งหมดไม่ฆ่าคนอยู่ร่วมกันอย่างตมเกลียวคบหาเป็นสหายรักใหญ่ยยไม่ใช่ประเสริฐแท้ข้าพเจ้าไม่คิดฆ่าคนล้างแค้นและมุ่งหวังว่าผู้อื่นก็อย่าได้ฆ่าคนทำร้ายคนคำพูดเหล่านี้ขังคาอยู่ในจิตใจของเขามานานเพียงแต่ไม่ได้บอกต่อเอีย้ยเสียวไม่ได้กราบเรียนเตียสัมพง และไม่ได้บอกต่อหึงลีเตงพันถ่ายทอดต่อเตี่ยเมียงในร้านสุราเล็กๆแห่งนี้คำพูดเหล่านี้พอกล่าวจากปากแม้แต่ตัวเองก็ประหลาดใจอยู่บ้างเตี่ยเมียงได้ยินเตี่ยบอกกี้กล่าวอย่างจริงจังขบคิดชั่วขณะจึงกล่าวนั่นเป็นเพราะท่านกรอบด้วยเมตตาธรรมหากเป็นข้าพเจ้ายังทำไม่ได้หากแม้นผู้ใดทำร้ายบิดาและก่อก่อข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีเพียงล่าหลังพวกเขาทั้งตระกูล แม้แต่ญาตินิดของเขาตลอดจุตลอดจนบุคคลที่เขารู้จักข้าพเจ้าล้วนฆ่าให้หมดสิน้นเตียบอกกี้กล่าวว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ต้องขัดขวางท่านเตียเมี่ยงถามว่าเพราะเหตุใดท่านคิดช่วยเหลือศัตรูของข้าพเจ้าหรือเตียบอกกี้กล่าวว่าท่านฆ่าคนผู้หนึ่งตัวเองจะเพิ่มบาปกรรมส่วนหนึ่งคนที่ถูกท่านฆ่าทิ้งหลังจากเสียชีวิตไม่รับรู้อันใดยังพอทำเนา บิดามารดาบุตรภรรยาของเขาจะเศร้าเสียใจเพียงไหนภายหลังท่านประวัติหัวน,นึกก็ไม่สบายใจงี่แปะข้าพเจ้าฆ่าคนไม่น้อยข้าพเจ้า,าราบ่านผู้เท่าแม้ไม่กล่าวจากปากในใจคงสำนึกเสียใจยิ่งเตี่ยเมี่ยงไม่กล่าวกะไรนึกทบทวนคำพูดของเตี่ยบอกกี้อย่างเงียบงนันเตี่ยบอกกี้ถามว่าท่านเคยฆ่าคนหรือไม่เตี่ยเมี่ยงยิ้มพลางกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ ภายน้าข้าพเจ้าเติบใหญ่คงต้องฆ่าผู้คนมากหลายบรรพบรุษข้าพเจ้าคือท่านเจงกิสขานเซลุยปาตูฮูลีกูกุบไลาขานข้าพเจ้าเพียงแคนตัวเองเป็นสตรีหากแม้นเป็นบุรุษก็สามารถประกอบวีรกรรมอันระบือลือลัน่นนางรินสุราถ้วยหนึ่งดื่มลงไปกล่าวว่าท่านยังไม่ได้ตอบคำถามข้าพเจ้าเตียบอกี้กล่าวว่าหากท่านฆ่าจิวโกเนีย หรือว่าข่าพี่น้องคนใกล้ชิดของข้าพเจ้าคนใดคนหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ยึดถือท่านเป็นสหายอีกไม่ขอพบหน้าท่านมาดว่าพบหน้าก็ไม่สนทนาด้วยเตี่ยเมี่ยงยิ้มพลางกล่าวว่าอย่างนั้นตอนนี้ท่านยึดถือข้าพเจ้าเป็นสหายหรือเตี่ยบอกกี้กล่าวว่าหากในใจข้าพเจ้าแขนท่านก็ไม่ดื่มสุรากับท่านแล้วโอข้าพเจ้ารู้สึกว่าคิดแขนคนผู้หนึ่งยากเย็นยิ่งในชีวิตข้าพเจ้า บุคคลที่สุดแค้นคือมืออัศนีบาทจักรวาลเซงคุณแต่ตอนนี้เขาตายแล้วข้าพเจ้ารู้สึกเวทนาเขาอยู่บ้างคล้ายมุ่งหวังว่าเขาอย่าได้เสียชีวิตเตียเมี่ยงกล่าวว่าหากพรุ่งนี้ข้าพเจ้าตายไปในใจท่านคิดอ่านอย่างไรท่านคงรำพึงในใจขอบคุณฟ้าดินศัตรูคู่อริที่ดุร้ายเอาเรื่องของเราผู้นี้ตายแล้วนับแต่นี้ไม่ต้องกัดกลุ้มใจอีกเตียบอกี้ร้องดังๆว่าไม่ ข้าพเจ้าไม่มุ่งหวังให้ท่านตายไม่แม้แต่น้อยอุ้ยหกอ้วงเจ้าขัางข่าวแท้อุ้ยข่มขู่ว่าจะกรีดใบหน้าท่านสักหลายมีดภายหลังข้าพเจ้าหวนนึกบังเกิดความวิตกกังวลเตี่ยเมี่ยงแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานจากนั้นหน้าแดงวูบก,ก้มศีรษะต่ำลงเตีเ่ยบอกกี้เก่าอีกว่าเตี่ยเกาเนี้ยท่านอย่าได้สร้างความลำบากแก่พวกเราอีกแล้วโปรดปลดปลด่ปลอยอย,ยอดฝีมือหกสํานักใหญ่ออกมาทั้งหมดคบหาเป็นสหายยังไม่ใช่ประเสริฐยิ่ง เตียเมี่ยงกล่าวด้วยความยินดีว่าวิเศษแท้ข้าพเจ้าความจริงมุ่งหวังให้เป็นเช่นนี้ท่านประมุขนิกายเม้งกามีวาจาเป็นสัจจะท่านไปแจ้งให้ทั้งหมดสวามิภักดิ์ต่อบ้านเมืองรอจนบิดาข้าพเจ้ากราบทูลต่อกรรษัตริย์มองโกนทุกผู้คนจะได้รับจัดสรรตําแหน่งเตียบอกกี้สายหน้าช้ากล่าวว่าพวกเราชาวหั่นล้วนตั้งปณิธานให้พวกท่านชาวมองโกนล,ล่าถอยออกจากดินแดนของชาวหัน่น เตียเมี่ยงพลันผุดลุกขึ้นกล่าวว่าท่านกลับกล่าววาจากระด้างกระเดื่องเช่นนี้มิใช่เป็นกบฏอย่างเปิดเผยหรอกหรือเตียบอกกี้กล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงเป็นกบฏต่อมองโกนจนบัดนี้ท่านเพิ่งทราบหรือเตียเมี่ยงจับจ้องมองเตียบอกกี้นิ่งนานสีหน้าอันขุ่นแค้นและเคลือบแคลงสงสยัยค่อยๆเสื่อมคลายแสดงว่าทั้งอ่อนโยนทั้งผิดหวังในที่สุดซุดนั่งลงอีกครากล่าวว่า ข้าพเจ้าทราบแต่แรกแล้วแต่ต้องการได้ยินท่านกล่าวจากปากค่อยยินยอมเชื่อว่าเป็นความสัตย์จริงแสดงว่าไม่สามารถแก้ไขกลับกลายได้คำพูดหลายประโยคนี้กล่าวด้วยความละห้อยหดหู่เตียบอกกี้ความจริงเป็นคนใจอ่อนยามนี้ถึงกับไม่อาจทนทานรับความลำบากของนางแทบร้องโผงคำข้าพเจ้าจะเชื่อฟังวาจาท่านออกไปแต่ความจริงนี้พอบังเกิดขึ้นก็เสื่อมสูญควบคุมสมาธิจิตใจไว้ แต่นึกหาถ้อยคำปลอบโยนไม่ได้ทั้งสองนั่งหันหน้าเข้าหากันอย่างเงียบงันชั่วขันหนักเตียบอกกี้จึงกล่าวเก้านี้วิการคอยดึกแล้วข้าพเจ้าส่งท่านกลับไปเถอะเตียเมี่ยงกล่าวว่าท่านกระทั่งนั่งเป็นเพื่อนข้าพเจ้าสักครู่หนึ่งยังไม่ยินยอมหรือเตียบออกกี้รีบกล่าวว่าไม่ท่านพอใจดื่มสุราสนทนาในที่นี้ข้าพเจ้าจะอยู่เป็นเพื่อนท่าน เตี่ยเมียงยิ้มเล็กน้อยเต่าอย่างแช่มช้าว่าบางครั้งข้าพเจ้าครุ่นคิดหากข้าพเจ้าไม่ใช่ชาวมองโกนและไม่ใช่กุ๋งจูอันใดเพียงแต่เป็นหญิงสาวชาวหั่นธรรมดาเช่นเดียวกับจิวโกเนียท่านอาจดีต่อข้าพเจ้ากว่านี้เตี่ยกงจือ้อท่านเห็นว่าข้าพเจ้างดงามหรือว่าจิวโกเนียงดงามเตี่ยบอกยี่คิดไม่ถึงว่านางกลับถามคำถามเช่นนี้หัวนึกถึงสตรีต่างชาติมีนิสัยเปิดเผย กล่าวว่าจาไม่ปิดบังอำพรางใต้แสงไฟศาสตร์่องเห็นนางงามงดสุดเปรียบปานต้องร้องโลงว่าย่อมเป็นท่านงดงามเตียเมี่ยงยื่นมือขวาวางลงบนหลังมือเตียบอกกี้ในประกายตาเปี่ยมแววยินดีกล่าวว่าเตียกงจื้ท่านชมชอบพบหน้าข้าพเจ้าหรือไม่หากข้าพเจ้านัดหมายท่านมาดื่มสุราในที่นี้ท่านจะรุดมาหรือไม่หลังมือของเตียบอกกี้ สัมผัสกับใจกลางฝ่ามืออันนุ่มละมุนของนางถึงกับใจเต้นระทึกตูมตามระงับสติแล้วกล่าวข้าพเจ้าไม่อาจอยู่ที่นี้นานไปอีกหลายวันต้องเดินทางลงสู่ใต,ต้เตี่ยเมี่ยงถามว่าท่านลงสู่ใต้ไปทำอะไรเตี่ยบอกกี้ทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่บ่งบอกท่านก็คาดเดาได้บอกไปจะตอแยท่านมีโทษอีกเตี่ยเมี่ยงมองดูจันสกาวที่นอกหน้าต่างกล่าวว่า ท่านรับปากค้าพเจ้าว่าจะกระทําเรื่องราวให้แก่ข้าพเจ้าสามประการคงไม่ลืมเลือนกระมังเตียบอกกี้กล่าวว่าย่อมไม่ลืมเลือนขอให้โกเนียสั่งการมาข้าพเจ้าจะกระทําอย่างสุดความสามารถเตียเมี่ยงหันหน้ากลับมาจับจ้องมองหน้าเตียบอกกี้กล่าวว่าตอนนี้ขราพเจ้าเพียงนึกถึงเรื่องแรกข้ับเจ้าต้องการให้ท่านเป็นเพื่อนค้ับเจ้าไปหยิบฉวยดาบพิฆาตมังกรเล่มนั้น เตียบอกกี้คาดคิดแต่แรกว่าเรื่องที่นางต้องการให้เขากระทำทั้งสามประการต้องยากกระทำได้แต่คาดคิดไม่ถึงว่าเพียงเรื่องแรกก็เป็นหัวข้อยุ่งยากถึงเพียงนี้เตียมเมี่ยงเห็นเตียบอกกี้มีสีหน้าลำบากใจจึงกล่าวเป็นไรท่านไม่ยินยอมหรือเรื่องนี้ทั้งไม่ฝืนมโนธรรมและไม่ใช่สิ่งที่ท่านทำไม่ได้เตียบอกกี้ครุ่นคิดขึ้นดาพิคาดมังกร ตกอยู่ในเงื้อมืองี่แปลเราชาวยุทธจักรล้วนทราบดีมิต้องปิดบังอำพรางนางดังนั้นกล่าวว่าดาบพิฆาตมังกรเป็นของหงี่แปลข้าพเจ้าฉายาเจ้าราชสีขนทองเจียใต้เหียบข้าพเจ้าไหนเลยทรยศต่องี่แปลหยิบฉฉยดาบมาให้แก่ท่านได้เตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ต้องการให้ท่านไปขโมยช่วงชิงหรือลักล้วงหลอกลวงมาข้าพเจ้าเองก็ไม่ต้องการดาบเล่มนี้จริงๆ เพียงให้ท่านไปหยิบยืมจากหงี่แปบท่านให้กับเจ้าลูกคำเล่นหนึ่งชั่วยามจากนั้นส่งคืนให้แก่กเขาพวกท่านเป็นหงี่แป่งี่จือ้อบุตรบุญธรรมหรือว่าเขายังไม่ยอมให้หยิบยืมสักหนึ่งชั่วยามเพียงหยิบยืมมาชมดูทั้งไม่ได้ฮุบไว้และไม่ได้ประสงค์ร้ายหมายชิงทรัพย์หรือยังฝืนต่อมโนธรรมด้วยเตียบอกกี้กล่าวว่าดาบเล่มนี้แม้มีนามกระเดื่องเรื่องบูลิมแท้ที่จริงไม่มีสิ่งใดน่าดู เพียงตระหนักอึ้งกว่าเดิมคมกล้ากว่าเดิมเท่านั้นเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าอย่างนั้นฉไนมีคำร่ำลือเธอทูนเหนือยุทธจักรดาบวิเศษพิฆาตมังกรประกาศสิทธ์ทั้งไตรภพมีกล้าไม่สยบนบนอบแม้นอิงฟ้าไม่อุบัติผู้ใดกล้าสับประยุทธ์กระบี่อิงฟ้าอยู่ในมือข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าต้องการดูว่าดาบพิฆาตมังกรมีลักษณะอย่างไรหากท่านไม่วางใจตอนที่ข้าพระเจ้าชมดูดาบ ท่านสามารถเฝ้าอยู่ด้านข้างด้วยความสามารถของท่านขับเจ้าต้องไม่อาจยึดครองไว้โดยไม่คืนแก่ท่านได้เตียบอกกี้ครุ่นคิดขึ้นหลังจากช่วยเหลือยอดฝีมือหกสำนักใหญ่ออกมาเราความจริงคิดออกเดินทางไปรับตัวงี่แปะกลับมาเชื้อเชิญท่านผู้เท่ารับตำแหน่งกาจูเตียโกเนี้ลั่นปากว่าขอหยิบยืมชมดูดาบหนึ่งช่วยามมาดแมนยากรับรองว่านางไม่มีแผนอุบาย แต่เราคอยระวังป้องกันคาดว่านางไม่สามารถช่วงชิงดาบไปเพียงแต่งีแป๋เคยบอกว่าในดาบพิฆาตมังกรซุกซ่อนยอดวิชาบูลิมหงีแป๋ครอบครองดาบพิเศษตั้งแต่ตอนที่สองตาไม่มืดบอดด้วยสติปัญญาของท่านผู้เท่ายังค้นหาความลับไม่ออกในระยะเวลาอันกระชั้นสั้นเพียงหนึ่งชั่วย,ยามเตี่ยกโกเนียยังจะประสบความสำเร็จอันใดได,ได้อย่าว่าแต่เรากับหงีแป๋จากกันสิบปี ระหว่างที่ท่านผู้เฒ่าอยู่บนเกาะร้างไม่แน่ว่าค้นพบความลับของดาบวิเศษแล้วเตี่ยเมี่ยงเห็นเตียบอกกี้นิ่งรุ่นคิดไม่ตอบคำจึงยิ้มพลางกล่าวว่าท่านไม่ยินยอมก็แล้วแต่ท่านข้าพเจ้าจะให้ท่านกระทำอีกเรื่องหนึ่งนั่นยังยากลำบากกว่ามากนักเตียบอกกี้ทราบว่าสตรีนางนี้กาะกลิ้งร้ายกาดหากแม้นเสนอหัวข้ออื่นตัวเขาคงกระทำไม่ได้ดังนั้นรีบกล่าวว่า ตกลงข้าพเจ้ารับปากหยิบยืมดาบพิฆขตมังกรให้แก่ท่านแต่พวกเราทําความตกลงล่วงหน้าท่านได้แต่หยิบยืมดูหนึ่งชั่วย,ยามหากบังเกิดจิตคิดยึดครองข้าพเจ้าไม่ขอเลิกราเด็ดขาดเตี่ยมเมี่ยงยิ้มพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าใช้ดาบไม่เป็นต้องการอาวุธหนักอึง้งเช่นนั้นไปทําอะไรต่อให้ท่านประคองส่งมอบต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ผิดสมัยท่านกําหนดเดินทางไปหยิบฉวยเมื่อใด เตียบอกกี้ตอบว่าในหลายวันนี้จะออกเดินทางไปเตียเมี่ยงกล่าวว่าอย่างนั้นประเสริฐแท้ข้าพเจ้าต้องไปเก็บข้าวของท่านกําหนดออกเดินทางเมื่อใดให้แจ้งต่อข้าพเจ้าเตียบอกกี้ใจหายวูบบิกร่ากล่าวว่าท่านคิดร่วมทางไปด้วยเตียเมี่ยงกล่าวว่าย่อมแน่นอนฟังว่างงี่แปรท่านอยู่บนเกาะร้างกลางพ้นทะเลหากเขาไม่ยอมกลับมา หรือว่าท่านดันโด,น,ดนเป็นหมื่นลีไปหยิบยืมดาบมาให้ข้าพเจ้าชมดูหนึ่งชั่วยามจากนั้นจะรอนแรมอีกหมื่นลีส่งกลับไปในโลกไม่มีเหตุผลเช่นนี้เตียบอกกี้หัวนึกถึงภัยธรรมชาติกลางเราลอกคลื่นทะเลเหนือยามอยู่กลางมาหาสมุทรอันเวงหวังภพศสารคิดสอบพบเกาะน้ำแข็งอักขีความจริงเป็นความหวังอันเลือนรางอยู่แล้วหากยังต้องเดินทางไปกลับยังยากรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุมิคาดหมายขึ้น นางกล่าวได้ไม่ผิดหนี่แปอยู่บนเกาะน้ำแข็งอักค,คี20ปีในช่วงปัดฉิมมาไวไม่แน่ว่ายินยอมกับสู่แผ่นดินตรงง้วนดังนั้นกล่าวว่าท้องทะเลเวิงหวางภัยสารคลื่นลมปั่นป่วนโหดร้ายท่านใหญ่ต้องไปเสียรรยยเยเส่ยงอันตรายด้วยเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่าท่านเสี่ยงอันตรายได้ข้าพเจ้าชนัยทาไม่ได้เตี่ยบอกกี้กล่าวว่าปิดาท่านยินยอมอนุญาตท่านไปหรือเตี่ยเมี่ยงกล่าวว่า บิดาให้ข้าพเจ้าปกครองผู้เยี่ยมหารชาวบูลิมหลายปีมานี้ข้าพเจ้าบุกไปทุกสารทิศบิดาไม่เคยควบคุมบังคับข้าพเจ้ามาก่อนเตียบอกกี้พอฟังคําบิดาให้ข้าพเจ้าปกครองผู้เยี่ยมหารชาวบูลิมพันฉุกคิดขึ้นเราเดินทางสู่เกาะน้ําแข็งอักค,คีเพื่อรับตัวงี่แปลไม่ทราบเดือนปีใดค่อยกลับมาหากนี่เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำของนางช่วยโอกาสที่เราไม่อยู่ ทุ่มเทกำลังจัดการกับนิกายเรากลับมิอาจไม่ระวังป้องกันหากแม้นนางร่วมทางด้วยบริวารของนางจะบังเกิดข้อกริ่งเกรงสามารถขจัดความกังวลของเราดังนั้นพงก์ศีสะกล่าวว่าตกลงก่อนที่ข้าพเจ้าเตรียมออกเดินทางจะแจ้งต่อท่านไม่ทันกล่าวจบที่นอกหน้าต่างพันปรากฏประกายสีแดงลุกโชนจากนั้นเป็นเสียงร่ำร้องโกลาหลดังแววมาต่ไก่ เตีย่ยเมี่ยงเดินถึงริมหน้าต่างมองดูแวบหนึ่งร้องโพล่งว่าเจดีสูงในวัดบ้วนอันยีเกิดเพลิงไหมเขาใต้ซื้อเขาใต้ซื้อรีบมาร้องเรียกติดต่อกันหลายคราหลวงจีนไว้ผมทุกห่วมเอียวยังไม่ปรากฏกายขึ้นเตีย่ยเมี่ยงเดินถึงห้องด้านนอกไม่พบเห็นหลวงจีนไว้ผมทุกห่วมเอียวแม้แต่เงาเมื่อสอบถามเท่าแก่โรงเตี้ยมเท่าแก่โรงเตี้ยมกลับบอกว่าหลวงจีนไว้ผมนั้นพอมาถึงก็จากไป ไม่หยุดยั้งรั้งรอแต่อย่างไรเตียเมี่ยงเคลือบแข็งสงสยัยพลันหวนนึกถึงรอยยิ้มอันประหลาดพิกลของหลวงจีนไว้ผมรูปนี้อดหน้าแดงวูบมีได้กม้มศีรษะต่ำลงรอบชำเลืองมองเตียบอกกี้แวบหนึ่งเตียบอกกี้เห็นเปลวอัคคียิ่งลุกไหม้ยิ่งรุนแรงกริ่งแกร่งตัวสื่อแปะและพวกยังไม่ฟื้นฟูพลังฝีมืออาจถูกเผาผลาญในกองเพลิงของเจดีสูงจึงกล่าวเตีเกยกนนี้ข้าพเจ้าขอตัวแล้ว ขาดคำวิ่งปราดออกไปเตี่ยเมี่ยงร่ำร้องว่าช้าก่อนขับเจ้าร่วมทางกับท่านรอจนนางวิ่งออกนอกประตูร้านเตี่ยบอกกี้ก็จากไปไกลลิบลับแล้วอคันตุก,กะไม่เท้ากวางเห็นกุ่งจูเรียกตัวหลงจีนไว้ผมทุกข่วมเอี้ยวไปค่อยคลายใจลงแบกร่างหั่งกีมายังห้องหับของสิ์คนโตอูอวงอาฟู่ เจดีสูงของวัดบ้วนอันยี่มีทั้งสิ้น13ชั้นสูง13หว่าชั้นบนสุดทั้ง3ชั้นประดิษฐานพุทธรูปพระคัมภีร์และสารีริกถาต์ไม่อาจพักอาศัยอูอวงอาฟู่เป็นผู้ดูแลเจดีจึงพักอยู่ชั้นที่สิบจะได้ทอดตามองโดยรอบสังเกตการอย่างทวนทั่วอาคันตุก,กะไม่เท้ากวางพอเข้าห้องหับก็กล่าวกับอูอวงอาฟู่ว่าเจ้าเฝ้าอยู่นอกประตูอย่าได้ปลดปล่อยผู้คนเข้ามา อูอวงอาฟู่พอออกพ้นจากประตูห้องอาคันตุกะไม่เท้ากวางก็ปิดประตูลงแกห่อผ้าปลดปล่อยห้องกีออกมาเห็นนางแตกตื่นจนใบหน้าซีดเซียวดวงตาเปี่ยมแวววิงวอนขอร้องจึงกล่าวเสียงแผ่วเบาวว่าท่านมาถึงที่นี้ก็ไม่ต้องเกรงกลัวเราจะปฏิบัติต่อท่านด้วยดียามนี้ยังไม่อาจคลายจุดให้แกน,นางกริ่งเกรงนางร่ำร้องออกมากระทบกระเทือนถึงเรื่องสำคัญ ดังนั้นวางร่างนางลงบนเตียงของอูอวงอาฟู่ดึงผ้าห่มมาคลุมร่างนางหยิบฉวยผ้าห่มอีกผืนหนึ่งหมวนพันอยู่ในห่อผ้าจัดวางอยู่ด้านข้างหังกีอยู่ที่ใดสถานที่นั้นกลายเป็นดินแดนอันตรายอคันตุกะไม่เท้ากวางไม่กล้ารั้งอยู่นานเกินไปรีบรุดออกจากห้องกำชับอูอวงอาฟู่อย่าได้เข้าห้องและไม่อาจปล่อยให้ผู้อื่นเข้าไปอคันตุกะไม่เท้ากวางทราบว่า สิทธิ์คนโตผู้นี้เขารบยำเกรงเขาต้องไม่กล้าขัดคำสั่งยามนั้นครุ่นคิดเรื่องนี้หากต้องการให้หลวงจีนไว้ผมทุกปกปิดเป็นความลับมิอาจไม่ผูกน้ำใจกับเขาได้แต่รุดไปปลดปล่อยชู้รักเก่าและบุตรตรีของเขาก่อนประจูบกับเมื่อคืนประมุกนิกายอสูรรุดมาก่อกวนเรื่องราวสืบเนื่องจากจิ๋วโกเนียนั้น,น ขอเพียงบอกว่าประมุกนิกายอาศูนย์ช่วยเหลือมิกเจาะซื่อไถ่กับจิวกอนี้ออกไปกุงจู้คงไม่ระแวงสงสัยมาน้อยนี้มีฝีมือสูงเยี่ยมกุงจู้ไม่อาจโทษว่าพวกเราบกพร่องต่อหน้าที่สิทตรีของสำนักง่อใบาถูกคุมขังอยู่ชั้นที่เจ็ดของเจดีเจ้าสำนักง้อใบามิกเจาะซื่อไถยมีศักดิ์ศรีสูงส่งจึงถูกขังเดี่ยวอยู่ในห้องเล็กๆหลังหนึ่ง อาคันตุกะไม่เท้ากวางสั่งคนเฝ้าดูแลเปิดประตูพอเดินเข้าไปเห็นเจ้าสำนักง้อใบนั่งขัดสมาธิกับผืนหลับตาอยู่อย่างสงบนางอดอาหารมาหลายวันมาดแม้หน้าตาสูบเซียวกับยิ่งเน้นเห็นถึงความดื้อรั้นดึงดันอาคันตุกะไม่เท้ากวางทักถ่ายว่าไม่เจาะซื้อไทยท่านสบายดีเจ้าสำนักง้อใบลืมตาช้าๆกล่าวว่าอยู่ที่นี้แสดงว่าไม่ดี มีอันใดดีอาคันตุกะไม่เท้ากวางกล่าวว่าท่านเดื้อรันถึงเพียงนี้จูยินบอกว่าปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์สั่งเรามาส่งท่านขึ้นสู่สวงสวรรค์เจ้าสำนักง้อใบาคิดตกตายแต่แรกจึงกล่าวประเสริฐมากเพียงแต่ไม่รบกวนท่านลงมือขอหยิบยืมกระบี่สั้นเล่มหนึ่งให้เราจัดการกับตัวเองทั้งขอให้ท่านตามตัวจิวจีเยียกสิทธิ์เรามา เรามีวาจาหลายประโยคคิดสั่งเสียนางอาการตุก,กะไม่เท้ากวางหันกายออกจากห้องสั่งคนคุมตัวจิวจีเยียกมาในใจครุ่นคิดพวกนางสองแม่ลูกมีความผูกพนันเหนือธรรมดาจริงๆไม่เช่นนั้นยายไม่เรียกหาสิทธิ์คนโตเพียงเรียกหาจิวจีเยียกไม่นานให้หลังจิวจีเยียกมาถึงห้องคุมขังของซือแป๋เจ้าสำนักง้อใบากล่วว่าเตก็กซิงแซ ขอให้ท่านรออยู่นอกห้องสักครู่เราเพียงกล่าวว่าจาไม่กี่ประโยคอาคันตุกะไม่เท้ากวางผงกศีรษะเดินออกจากห้องเฝ้าอยู่หน้าประตูรออยู่ครู่หนึ่งคิดแอบฟังว่าทั้งสองสนทนาถึงความลับอันใดจึงโครจรพลังท่าใบหูกับประตูได้ยินเสียงกระซิบกระซาบคนผู้หนึ่งกล่าวอย่างแผ่วเบา,เบาน้ำเสียงหนักแน่นแสดงว่าเป็นเจ้าสำนักง้อไปมันเงียหูฟังอยู่ครึ่งค่อนวัน แต่ไม่ได้ยินแม้สักครึ่งคำชั่วครูให้หลังได้ยินจิวจีเยียกอุทานดังอากล่าวว่าซือแปสิทธิอายุยังเยาวเข้าสำนักไม่นานท่านท่านผู้เท่าต้องสามารถหลุดพ้นจากวงล้อมเจ้าสำนักง้อบากล่าวเสียงเกรี้ยวกราดว่าเจ้าไม่ทำตามคำสั่งเราถือว่าทรยศในระคุณคนหนึ่งผลักใส่ายเบี่ยงคนหนึ่งออกคำสั่งเด็ดขาดกล่าวเป็นเวลานาน อคันตุกะไม่เท้ากวางฟังไม่ออกว่าเจ้าสำนักนอใบาต้องการให้บุตรตรีรับปากอันใดจิวจี้เยียกปฏิเสธอันใดได้ยินจิวจี้เยียกสะอึกสะอื้นให้ชั่วขนนะักอคันตุกะไม่เท้ากวางรอจนรำคาญจึงตบประตูร้องว่านี่พวกท่านสนทนาจบแล้วหรือไม่วันข้างหน้ายังมีเวลาสนทนาอีกมากมายมีต้องสนทนากันในตอนนี้เจ้าสำนักนอใบามีอารมณ์ฉุนเฉียวตวาดว่า ท่านพร่ำพีไรยันใดอาคันตุกะไม่เท้ากวางไม่คิดล่วงเกินพวกนางจนสร้างความไม่พอใจแก่หลวงจีนไว้ผมทุกจ์งกล่าวว่าตกลองเราไม่พร่ำพิไรพวกท่านสองสตรีค่อยๆสนทนากันเจ้าสำนักนอกนใบกระชากเสียงว่าพวกเราเป็นสองอาจารย์กับสิทธิ์มิใช่สองสตรีอาคันตุกะไม่เท้ากวางคอยตามนางรอคอยอีกครู่หนึ่งในใจคิดถึงหั่งกี ไม่อาจอดทนรออีกต่อไปจึงสาวเท้าขึ้นไปยังชั้นที่สิบรูใหญ่ให้หลังเจ้าสำนักง่อใบสั่งเสียภารกิจสำคัญในสำนักต่อจิวจีเยียกเสร็จสิ้นได้ยินเสียงเคาะประตูเร่งรัดอีกเจ้าสำนักง่อใบเห็นว่าวันนี้ไม่ทันถ่ายทอดพลังฝีมือให้แล้วจึงกล่าวว่าเข้ามาเถอะประตูห้องพอผลักเปิดออกผู้ที่เข้ามาไม่ใช่อคันตุกะไม่เท้ากวางหากแตเป็นหลวงจีนไว้ผมทุก เจ้าสำนักง้อบไบหาประหลาดใจไหมเห็นว่าคนเหล่านี้เป็นสัตว์ในครอกเดียวกันไม่ว่าผู้ใดเข้ามาลว้วนเป็นเช่นเดียวกันจึงกล่าวท่านนำเด็กหญิงนี้ออกไปเถอะนางไม่ต้องการฆ่าตัวตายต่อหน้าจิวจี้เยียกกริ่งกรงนางทนทานไม่ได้หลวงจีนไว้ผมทุกเดินเข้าใกล้กล่าวเสียงแผ่วเบาว่านี่เป็นยาขาจัดรีบรับประทานลงไปรอสักครู่ได้ยินเสียงร้องที่เบื้องนอก ทั้งหมดทุ่มเทกำลังทะลวงฝ่าออกไปเจ้าสำนักง้อไบ์กล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านเป็นใคระไหนมอบยาขจัดแก่พวกเราหลวงจีนไว้ผมทุกกล่าวว่าเราเป็นองค์ครักขวานิกายเมงกาห่วมเอียวขโมยยาขจัดเป็นผลสำเร็จรุดมาช่วยเหลือซื้อถ่ายเป็นพิเศษเจ้าสำนักง้อไบ์กระชากเสียงว่าโจรร้ายนิกายอสูรจนบัดนี้ยังมากั่นแกล้งก่อกวนเราอีก วมเอียวยิ้มพลางกล่าวว่าตกลงถือว่าเรากลั่นแกล้งก่อกวนท่านนี่เป็นยาพิษเพิ่มพิษท่านกล้ารับประทานหรือไม่ตัวยาตกถึงท้องภายในหนึ่งชั่วยามลำไส้ล้วนขาดสะบั้นตกตายอย่างสยดสยองเจ้าสำนักง้อใบาไม่กล่าวกไรรับยาผงจากมืออีกฝ่ายหนึ่งอ้าปากกลืนกินลงไปจิวจีเยากร้องโผงด้วยความตระหนกว่าซือแปะสืแป ห่วมเอี้ยวยื่นมืออีกข้างหนึ่งออกตวาดว่าห้ามิให้ส่งเสียงท่านก็รับประทานยาพิษนี้จิวจี้เยียกใจหายว่าถูกห่วมเอี้ยวบีบเข็นสองแก้มเทยาผงลงในปากจากนั้นห่วมเอี้ยวหยิบฉวยน้ำสะอาดขวดหนึ่งกรอกเข้าปากนางยาผงล้วนละลายไหลลงสู่ลำคอจนหมดสิน้นเจ้าสำนักนอใบตื่นตระหนกยิ่งขวนนึกถึงหากจิวจี้เยียกเสียชีวิต แผนการที่นางกำหนดขึ้นล้วนสูญสลายเป็นอากาศถาดดังนั้นโถมเข้าหาอย่างไม่คิดชีวิตฟาดฝ่ามือใส่ห่วมเอียวแต่ตอนนี้นางสูญเสียพลังฝีมือกระบวนท่านี้แม้พิสดารแต่ไม่อาจใช้พลังอานใดถูกห่วมเอียวผลักเบาๆร่างก็ปะทะชนกับผนังห้องห่วมเอียวยิ้มพรางกล่าวว่าหลวงจีนเสี่ยวลิมยี่จอมยุติสำนักบูตึงล้วนรับประทานยาพิษขณะนี้ลงไปแล้ว นีกายแมงกาเราดีงามหรือชั่วร้ายรอสักครู่ท่านจะประจักษ์แก่ใจกล่าวพางหัวร้อหาหาหันกายออกจากห้องพร้อมกับปิดประตูลงที่แถ้ห่วมเอียวคุ้มครองส่งเตี่ยวเมี่ยงไปพบกับเตียบอกกี้ในใจคำานึงนึกถึงเรื่องหยิบฉวยยากขจัดเตี่ยวเมี่ยงสั่งเขารออยู่ที่ห้องด้านนอกของร้านสุราห่วมเอียวชิงออกจากร้านเร่งรุดกับวัดบุนอันยีขึ้นสู่เจดีมาถึงชั้นที่สิบ ซึ่งเป็นห้องพักของอูอวงอาฟูอูอวงอาฟูยืนอยู่หน้าประตูพอพบเห็นห่วมเอี้ยวจึงเรียกอย่างนอบน้อมว่าเขาใต้ซื้อห่วมเอี้ยวพงกศรีษะรับในใจครุ่นคิดขึ้นวิเศษแท้อาคานตุก,กะไม่เท่ากวางซ่อนตัวอยู่ภายในห้องหาความสุขกับสนมรักของท่านเจ้ากลับใช้ให้สิทธิ์ดูลาดเล่าอยู่เบืองนอกเราฉวยโอกาสที่เท่าผู้นี้ประพฤติเหลวไหลเร้นกายเข้าไป ก็สามารถช่วงชิงยาขจัดได้ดังนั้นเดินค้อมเอวผ่านข้างกายอูอวงอาฟู่ไปพันจี้นิ้วกับหลังจี้สกัดใส่จุดเส้นที่ท้องน้อยฝ่ายตรงขามอย่าว่าแต่อูอวงอาฟู่ไม่ทันระวังต่อให้ระวังพลักพร้อมก็ไม่อาจหลบรอดจากดัชนีนี้จุดสำคัญพอถูกจี้ใส่ก็ยืนตัวแข็งทื่อไม่อาจเคลื่อนไหวสร้างความสงสัยใจยิ่งไม่ทราบตัวเองล่วงเกินหลวงจีนไว้ผมเป็นใบรูปนี้ที่ใด หรือเมื่อครู่เรียกคำเขาไต้ซือถือเป็นการไม่คาระวะด้วยห่วมเอียวพอผลักประตูห้องออกก็โถมใส่เตียงนอนดุดสายฟ้าสองเท้าไม่ทันสัมผัสพื้นชิงฟาดฝ่ามือใส่คนบนเตียงเขาทราบว่าอาคันตุกะไม้เท้ากวางมีฝีมือสูงเยี่ยมหากไม่สามารถกระแทกทำร้ายฝ่ายตรงข้ามในฝ่ามือเดียวต้องเกิดการต่อสู้ที่ยากพิสูจน์ผลแพ้ชนะดังนั้นฝ่ามือนี้ใช้ออกด้วยพลังสิบส่วนได้ยินเสียงฉาด ฝ่ามือกระแทกผ้าห่มฉีกขาดเศษนุ่นปลิวเวียนว่อนห่วมเอียวเลิกผ้าห่มชมดูเห็นห่างกีหลังโลหิตจ,จากจมูกปากถูกเขาฟาดสิ้นใจตายแต่ไม่พบเห็นอคันตุกะไม่เท้ากวางแม้ตังเงาห่วมเอียวฉุกใจคิดหมุนตัวออกจากห้องฉุดลากตัวอูอวงอาฟูเข้ามายัดไว้ที่เตียงเพิ่งปิดประตูห้องลงได้ยินอคันตุกะไม้เท้ากวางตวาดถามที่เบื้องนอกว่าอาฟูอาฟู เจ้าชนพระจากไปโดยพละการที่แท้อคันตุกะไม้เท้ากวางอยู่นอกห้องของเจ้าสำนักง้อใบรอคอยเป็นเวลาครู่ใหญ่หัวนึกถึงพวกนางสองแม่ลูกพีรีพีไรไม่ทราบสนทนาถึงเมื่อใดค่อยหยุดติเพียงแต่ไม่กล้าล่วงเกินหลวงจีนไว้ผมทุกห่วมเอียวในใจนึกห่วงใยในห้างกีต้องย้อนกลับมายังห้องของอูอวงอาฟู่อคันตุกะไม่เท้ากวางพอกลับมาพบว่าสิทธิ์คนโตไม่ได้เฝ้ารักษาอยู่หน้าห้อง สร้างความขุ่นเคืองใจยิ่งผลักประตูห้องออกดีที่ภายในห้องไม่มีสภาพผิดปกติฮังกีก็นอนหันหน้าหาเตียงด้านในบนร่างห่มคลุมผ้าห่มไว้อาคันตุก,กะไม่เท้ากวางลงก่ประตูก่อนค่อยหมุนตัวกลับมายิ้มพลางตาว่านางามเราตบคลายจุดให้แก่ท่านแต่ห้ามมิให้ส่งเสียงร้องออกมาทางหนึ่งกล่าวทางหนึ่งหลงไปในผ้าหม่ม นิ้วมือเพิ่งกระทบถูกแผ่นหลังของหั่งกีพันรู้สึกข้อมือตึงวูบปรากฏนิ้วมือห้านิ้วขวาจับชีพกระจรข้อมือของเขาเรียวแรงตลอดทั้งร่างปราศนาการไม่อาจใช้กำลังแม้แต่น้อยเห็นผ้าห่มเลิกวูบหลวงจีนไว้ผมยาวรูปหนึ่งมุดปราดออกมาเป็นหลวงจีนไว้ทุกห่วมเอียวเองห่วมเอียวใช้มือขวาคร่ากุมชีพกระจนข้อมือของอคันตุก,กะไม้เท้ากวางมือซ้ายจี้ปราดหุดสายลม จี้สกัดจุดบนร่างของฝ่ายตรงข้าม19แห่งอาคันตุกะไม่เท้ากวางถึงกับล้มระทวยกับพื้นไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้อีกดวงตาทอแววเดือดดานข้างแขนห่วมเอี้ยวชี้มือมาที่ตัวเองกล่าวว่าเรายามนั่งไม่เปลี่ยนชื่อยามเดินไม่เปลี่ยนแซ่เป็นทูตขวาโชดช่วงนี้กายเมงกาแซ่ห่วมนาเอี้ยววันนี้ท่านถูกเราลอบทำร้ายเสียทีที่ท่านถือดีว่ามีไหวพริบป,ปาดเปรียว แท้ที่จริงโฉดเขาใช้การไม่ได้ยามนี้หากเราฆ่าท่านมิใช่พฤติการของนักสู้ผู้กล้าดังนั้นละเว้นชีวิตท่านสักคราหากท่านมีความเข้มแข็งภายหน้าให้ทวงถามความแค้นจากเราห่วมเอียวรู้สึกว่ายังไม่สาแก่ใจดังนั้นเปลืองเสื้อผ้าของอคันตุกะไม้เท้ากวางออกจนเปลือยเปล่าล่อนจอนจัดให้นอนเคียงคู่กับซากศพของฮั่งกีค่อยคลีผาห่มออก คลุมลงบนร่างของหนึ่งคนเป็นหนึ่งคนตายทั้งสองนี้จากนั้นห่วมเอี้ยวจึงหยิบฉวยไม้เท้ากวางออกมาบิดหมุนเขากวางที่หัวไม้เท้าเทยากระจัดออกมาเร่งรุดไปยังห้องคุมขังหลังต่างๆทยอยให้เจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่ส่งเอียงเกีย้ยอยู่เนยจิวและพวกรับประทานรอจนส่งมอบยากระจัดเสร็จสิน้นก็เสียเวลาไม่น้อยระหว่างนี้ยังต้องเปลืองคารมอธิบายอยู่หลายประโยค สุดท้ายห่วมเอี้ยวมาถึงห้องของเจ้าสำนักง้อใบเห็นนางไม่เชื่อว่านี่เป็นยาขัดจัดพานขู่ขวัญน,นางว่าเป็นยาพิษห่วมเอี้ยวแขนนางทำร้ายพี่น้องในนิกายมากหลายสามารถหยามหยันนางหลายประโยครู้สึกสมใจยิ่งห่วมเอี้ยวพึ่งแจกจ่ายยาขจัดหมดสิน้นพันได้ยินใต้เจดีย์บังเกิดเสียงคนร่ำร้องสับสนในจำนวนนี้ซุ้มเสียงของเท่าผู้กันกระเรียนกล้องกังวานที่สุดร้องว่าหลวงจีนไว้ผมทุกเป็นไส้ซึก รีบคร่ากุมมันลงมาห่วมเอียวรอบกล่ำครวนในใจผิดท่าแล้วเป็นผู้ได้ช่วยเหลือเจ้าผู้นี้ออกมาพอจะโงกศีรษะมองลงไปเห็นเท่าผู้กันกระเรียนนำนักบูจำนวนหนึ่งรายล้อมเจดีสิบสาชั้นไว้อย่างแน่นหนาห่วมเอียวพอจะโงกศีรษะลงไปสุนซาหุ่ยกับลิ้วสี่ชุยพากันยิงเกาทันขึ้นมาแผดด่าว่าหลวงจีนไหวผมโฉดทำร้ายผู้คนสาหานะัสนัก ถ้าผู้กันเกเรียนสุนซาหุยกับลิ้วสี่ชวยถูกจี้สกัดจุดความจริงไม่อาจรอดผลออกมาในบัดดนคนทั้งสามถูกซุกซ่อนอยู่ในห้องของอคันตุกะไม่เท้ากวางผู้อื่นไม่กล้าบุกรุกเข้าไปโดยพละการหาคาดไม่ว่าเหลานักบูที่มาจากวังเจ้าลือเอียงค้นหาตามที่ต่างๆในวัดบวนอันยีไม่พบผ่านร่องรอยของสนมรักท่านเจ้าจึงมีคนตั้งข้อสงสัยต่ออคันตุกะไม่เท้ากวางที่มักมากกามคุณขึ้นมา แต่นักบูทั้งหลายบังเกิดข้อกริ่งเกรงต่ออคันตุกะไม่เท้ากวางไม่มีผู้ใดกล้าแตะต้องต่อแยสุดท้ายหาจังก้วงผู้ควบคุมแท่หาที่นำกำลังเหล่านักปูนึกได้อุบายหนึ่งใช้ให้พลทหารผู้หนึ่งเคาะประตูห้องของอคันตุกะไม่เท้ากวางคาดว่าอาคันตุกะไม่เท้ากวางมีศักดิ์ศรีสูงส่งต่อให้บรรดาโทสัคงไม่อาจทำอย่างไรกับพลทหารอันต่ำต้อยได้พลทหารนั้นเคาะประตูอยู่หลายครา ภายในห้องหามีซุ่มเสียงตอบรับไม่หาจังก้วงจึงสั่งพลทหารผลักประตูเข้าไปชมดูการผลักประตูเข้าไปครั้งนี้ก็พบเห็นเท่าผู้กันกาเรียนศุนซาหุ่ยกับลีสี่ชุยนอนอยู่บนผื้นตอนนั้นเท่าผู้กันกาเรียนโคจรพลังทะลวงจุดได้3-4ส่วนหาจังก้วงพอคลายจุดให้จึงเคลื่อนไหวได้ในบัดดล เท่าผู้กันการเรียนพิโรธเดือดดานสอบถามถึงทิศทางไปของอาคันตุกะไม้เท้ากวางกับหลวงจีนไว้ผมทุกข่วมเอียวทราบว่ามาถึงเจดีย์สชั้นจึงนํากําลังเหล่านักบูอบล้อมเจดีไว้ท้าทายให้หลวงจีนไว้ผมทุกลงมาต่อสู้พิสูจน์ความเป็นตายห่วมเอียวรอบด่าในใจต่อสู้พิสูจน์เป็นตายก็ต่อสู้พิสูจน์เป็นตายหรือเราผู้แท้หว่วมยังเกรงกลัวท่าน เพียงแต่เหล่าหลวงจีนโสโครกแม่ชีเท่ารับประทานยาขจัดไม่นานในเวลาชั่วครูชั่วยามไม่สามารถฟื้นฟูพลังฝีมือเท่าผู้กนเกรเรียนได้ยินคำสนทนาระหว่างเรากับอคันตุก,กะไม้เท้ากวางแล้วต่อให้เราฆ่าอาคันตุก,กะไม้เท้ากวางก็ไม่สามารถปิดปากได้นี่จะทำอย่างไรยามกระทันหันนึกหาอุบายไม่ออกได้ยินเท่าผู้กันกะเรียนร้องว่า หลงจีนไว้ผมหน้าตายท่านไม่ลงมาเราจะบุกขึ้นไปแล้วห่วมเอียวหันกายไปห่อหุ้มร่างอาคันตุกะไม้เท้ากวางกับห้างกีอยู่ในพระห่มกลับมาถึงข้างเจดียกชูร่างคนทั้งสองขึ้นร้องว่ากเรียนเทาขอเพียงท่านเข้าใกล้ประตูเจดีก้าวเดียวเราจะทุ่มเวียงกวางราคะตัวนี้ลงไปเหล่านักบูยกชูคบไฟขึ้นสูง สาดส่องรอบข้างสว่างสวัยดุดกลางวันเพียงแต่เจดีสิบสามชั้นสูงเกินไปแสงไฟสัตส่องไม่ถึงแต่จากเงาตะคุ่มเลือนรางยังจะแนกโฉมหน้าอาคันตุกะไม้เท้ากวางกับห้างกี้ออกได้เท่าผู้กันกาเรียนตื่นตระหนกยิ่งร้องถามว่าซื้อกอซื้อกอท่านไม่เป็นไรกระมังร้องถามอยู่หลายคราไม่ได้ยินอคันตุกะไม้เท้ากวางตอบคำ เข้าใจว่าคงถูกหลวงจีนไว้ผมทุกห่วมเอี้ยวทำร้ายเสียชีวิตต้องแผดด่าว่าหลวงจีนไว้ผมโฉดท่านทำร้ายสื่อก่อเราเสียชีวิตเราสาบานไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกับท่านห่วมเอีย้วยกมือตบคลายจุดใบ้ให้แก,อก,ก่อคันตุกะไม่เท้ากวางอคันตุกะไม่เท้ากวางแผดด่าว่าหลวงจีนไว้ผมโฉดโจนใส่ศึกที่อยู่ภายในคอยประสานภายนอกสมควรรุมสับเป็นร้อยพันทอน ห่วมเอี้ยวปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามด่าทออยู่หลายประโยคค่อยปิดสกัดจุดใบของอคันตุกะไม่เท้ากว่างเท่าผู้กันกรเรียนเห็นซื่อกอยังไม่เสียชีวิตค่อยคลายใจลงกริ่งแกรงหลงจีนไว้ผมทุกห่วมเอี้ยวทุ่มเหวี่ยงร่างซื่อกอลงมาจริงๆดังนั้นไม่กล้าเดินเข้าใกล้ประตูเจดีย์ยืนประจันเป็นเวลานานเท่าผู้กันกรเรียนยังไม่กล้าขึ้นมาช่วยเหลือสื่อเฮียห่วมเอี้ยวเพียงคิดถ่วงเวลาให้เนิ่นนานที่สุด่วงเวลาอีกครู่หนึ่ง เป็นผลดีอีกส่วนหนึ่งยามนั้นยืนอยู่ข้างราวลุกกรงเจดีหัวร่อหาหา,หาร้องว่ากะเรียนเทาสื่อกอท่านมีราคะจิตเทียมฟ้ากับลักพาตัวสนมรักของท่านเจ้าออกมาเราจับชูจับได้ทั้งคู่กร้ากุมคนทั้งสองไว้ท่านยังคิดปกป้องซื่อกอหรือจังก่วงตัวนังท่านผู้ควบคุมซื่อเฮียตีขู่นี้ก่อความไม่สงบ มีความผิดคิดประหารชีวิตท่านล้ากุมเขาไว้ท่านเจ้าต้องปูนบำเหน็จรางวัลให้อย่างงามหาจังก้วงชำเลืองมองเท่าผู้กันเกเรียีคิดลงมือกับไม่กล้าเห็นหลวงจีนไว้ผมทุกข่วมเอี้ยวพลันเอ่ยปากกล่าววาจามาดว่าประหลาดใจแต่เห็นอคันตุกะไม่เท้ากวางกับหั่งกีถูกห่อหุ้มอยู่ในผ้าห่มผืนเดียวกันทั้งล้วงรู้สันดานเดิมของอีกฝ่ายหนึ่งจึงหลงเชื่อคอยตามอยู่เก้าส่วน ยามนั้นร้องดังๆว่าขอไต่ซื้อขอเชิญท่านลงมาพวกเราไปถกความผิดถูกต่อหน้าท่านเจ้าพวกท่านทั้งสามล้วนเป็นยอดคนผู้อาวุโสผู้ตามต้อยล้วนไม่กล้าล่วงเกิน่วมเอี่ยมีกำลังขวัญกล้าแข็งเห็นว่าหากร่วมทางไปเข้าพบเจ้าลือเอียงในวังเจ้ารอจนถกความผิดถูกอย่างชัดแจง้งพิษภายในกายเหล่าย,ยอดฝีมือในเจดีคงขจัดหมดสิน้นดังนั้นร้องว่าวิเศษ วิเศษแท้เรากําลังคิดไปขอรับรางวัลจากท่านเจ้าจังกว้วงตัวนั้งท่านเฝ้าควบคุมการเรียนเท่าผู้นี้อย่าให้เขาช่วยโอกาสหลบหนีไปยามนั้นพลันได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นหมาตัวหนึ่งควบตะบึงเข้าวัดโถมถึงหน้าเจดีเหล่านักบูพากันน้อมกายคารวะเรียกหาว่าเสียว,วอ้วงเอีย่ยท่านเจ้าน้อยพ่วมเอียวมองจากชั้นบนของเจดีลงไป เห็นบนศีรษะคนผู้นี้สวมมงกุฎทองแวววาวควบขับม้าขาวพ่วงพีสูงใหญ่คนสวมชุดยาวเนื้อแพรที่แท้เป็นราชบุตรของเจ้าลือเอียงซึ่งมีชื่อมองโกนว่าคููค erm ู่เตอมูยือและตั้งชื่อภาษาฮั่นว่าเหงป่อปปอเหงปอปปอถามเสียงเครี้ยวกราดว่าฮังกีเล่าแปอ้วงพระบิดาพิโรธเดือดดานเป็นการใหญ่ให้เรามาตรวจดูด้วยตัวเองหาจังกวงเข้าไปรายงานว่า เป็นอคันตุกะไม่เท้ากว่างลักพาตัวหั่งกีมาตอนนี้ถูกหลงจีนไว้ผมทุกห่วมเอี้ยวคล้ากุมไว้เท่าผู้กันการเรียนรีบกล่าวว่าเสียวอ้วงเอี้ยอย่าได้ฟังเขากล่าวเหลวไหลหลงจีนไว้ผมนี้เป็นไส่ศึกปรับปรามให้ร้ายสื่อก่อเราเพ่งป่อป้อเลิกคิ้วร้องว่าล้วนลงมากล่าวว่าจา้าห่วมเอี้ยวอยู่ในวังเจ้าเป็นเวลานาน ทราบว่าเหงปอบปอ,ปอเฉลียวฉลาดหลักแหลมหาเป็นรองบีดาไม่แผนตบตาของเขาสามารถตบตาผู้อื่นไม่สามารถตบตาคนผู้นี้พอลงจากเจดีหากเซี่ยวอ้วงเอีย้ยใช้ถ้อยคำเปิดโปงพิรุษของเขาสั่งให้เหล่านักบูกลุ่มจู่โจมเพียงเท่าผู้กันการเรียนคนเดียวก็ยากจะสู้ผัวพันได้ตัวเขาอาจสามารถหนีเอาตัวรอดแต่เรายอดฝีมือในเจดีไม่อาจช่วยเหลือออกไปดังนั้นร้องดังๆว่า เซียวอ้วงเอียเราครากุมอคันตุกะไม้เท้ากวางไว้สตีเขาแค้นเราจับใจขอเพียงเราลงไปเขาจะฆ่าเราในบัดดนเหงปิป่อป้อกล่าวว่าท่านรีบลงมาเพราะสิงแซท่านกะเรียนไม่อาจฆ่าท่านได้ห่วมเอียวสันศรีสะกล่าวว่าเรายังคงอยู่บนเจดีปลอดภัยกว่าเสียวอ้วงเอียในชีวิตเราหลวงจีนไว้ผมทุกไม่กล่าววาจา วันนี้ถูกบังคับให้เอ่ยปากเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อท่านเจ้าหากท่านไม่เชื่อเราหลวงจีนไว้ผมทุกได้แต่กระโดดลงจากเจดีย์พุ่งศรีรษะใส่พื้นขอตายให้ท่านชมดูเหงป่อป้อฟังจากปากคำหลวงจีนไว้ผมทุกข่วมเอี้ยวแสดงว่ากล่าวเหลวไหลอยู่แปดส่วนมีเจตนาเพื่อถ่วงเวลาดังนั้นกล่าวถามฮาจังก้วงว่าเขามีแผนอุบายใดจงใจถ่วงเวลาเพื่อรอคอยผู้ใดรุดมาหรือ หาจังกวงตอบว่าผู้ตามต้อยไม่ทราบเท่าผู้กันกระเรียนชิงกล่าวว่าเสียวอ้วงเอียหลงจีนไว้ผมโฉดนี้ช่วงชิงยาขจัดของซื้อกอรเราไปเพื่อช่วยเหลือโจกรกบฏท,ที่ถูกคุ้มขังอยู่ในเจดีเหงป่อป้อเข้าใจในบัตรดนร้องว่าขอใต้ซื้อเราล่วงรู้ความดีความชอบของท่านท่านรีบลงมาเราจะปูนบำเหน็จรองวันอย่างงามข่วมเอียวกล่าวว่า เราถูกอคันตุกะไม้เท้ากวางเตะใส่รองเท้ากระดูกข้อเท้าแทบผักสลายตอนนี้ไม่อาจขยับเคลื่อนไหวเสียวอ้วงเอีย้ยท่านโปรดรอสักครู่เราโคจรพลังรักษาบาดเจ็บจากนั้นจะลงไปเหงป่าปอบ้าตวาดสั่งว่าหาจังกวงท่านรีบส่งคนขึ้นไปแบกโค้ใต้ซื้อลงจากเจดีพ่วมเอียวร้องดังๆว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ ผู้ใดเคลื่อนย้ายร่างของเราสองเท้าของเราจะกลับกลายเป็นพิการแล้วยามนี้เหงปอบป้าป,ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยอีกเห็นห่างกีกับอคันตุกะไม้เท้ากวางล้วนถูกห่อหุ้มอยู่ในผ้าห่มต่อให้ทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์ฉันชูสาวพระบิดาก็ไม่ต้องการนางสนมผู้นี้อีกดังนั้นกล่าวเบาๆว่าวหาจังก้วจุดไฟเผาเจดีจัดเตรียมมือเก่าทันไม่ว่าผู้ใดกระโดดลงจากเจดีล้วนยิงจู่โจม หาจังก้วงรับคำถ่ายทอดคำสั่งไปปริบตานนานปรากฏมือเกาทันน้าวคันเกาทันภาดลูกธนูโอบล้อมเจดีสิบสามชั้นไว้อย่างแน่นหนานักปูบางคนปลีกตัวไปนำเชื้อเพลิงหญ้าฝืนมาเท่าผู้กันเกรเรียนตื่นตระหนกยิ่งร้องว่าเสียวอ้วงเอียซื่อกอรเราอยู่เบื้องบนเหงปาะป,ป้อกล่าวเสียงเย็นชาว่าหลวงจีนไว้ผมทุกนี้ต้องไม่รอคอยอยู่เบื้องบนไปช่วชีวิต ไเจดีพอเกิดเพลิงไหม้เขาย่อมต้องลงมาเท่าผู้กันกระเรียนร้องว่าหากเขาทุ่มเวียงซื้อกอ่อเราลงมาจะทำอย่างไรเสียวอ้วงเอี่ยว,วางเทิงไม่ได้เห็งปอป้อแค่นเสียงดังเหอะหาแย่แสสนใจอีกฝ่ายหนึ่งไหมโชครูให้หลังเหล่านักบูก็ขนย,าย้ายหญ้าฟืนเชื้อเพลิงมาจุดไฟที่ชั้นล่างของเจดีเท่าผู้กันกรเรียนเป็นบุคคลมีศักดิ์ศรีในยุทธ,ธจักร ได้รับการเชื้อเชิญจากเจ้าลื่อเอียงให้เข้าสังกัดที่แล้วมารับความเคารพนบนอบมิคาดวันนี้หลงกลหลวงจีนไว้ผมทุกห่วมเอียวยังพอทำเนาแม้แต่เหงป้อก็ไม่ให้เกียรติยกย่องเห็นซื้อกอมีชีวิตรอดแรกครับขันไม่คำนึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าน้อยอันใดถือผู้กันปากนกกระเรียนกระโดดปราดเข้าหาตวัดเขียนักบูที่กำลังจุดไฟสองคนปลิวเลี้วไปไกลโขเหงป,ป่อป้อบันดาลโทสะตะวาดว่า เหาะสิงแสท่านก็คิดกระด้างกระเดื่องหรือเท่าผู้กันกระเรียนกล่าวว่าท่านอย่าได้สั่งคนวางเพลิงเราย่อมไม่ลงมือก่อกวนเหงป่อป้อ,ปอตวาดสั่งว่าจุดไฟพลางบกมือซ้ายกรานหนึ่งที่ด้านหลังปรากฏหลวงจีนต่างแดนครองจีวรแดงทลันออกมาห้ารูปรับคบไฟจากมือเหล่านักบูโยนใส่หญ้าฟืนที่ใต้เจดีเปลวเพลิงพตกลงบนหญ้าฟืนก็ลุกไหม้ขึ้นมา ท่าผู้กันกระเรียนร้อนรุ่มใจยิ่งช่วงชิงหอกยาวจากมือนักปูผู้หนึ่งโถมไปตบดับหญ้าฟืนที่หลุกไหมเห็นป่าป้อร้องสั่งว่าคร่ากุมไว้หลวงจีนจีวรแดงทั้งห้ารูปพากันถือดาบพระสะอึกเข้ารายล้อมเท่าผู้กันกระเรียนไว้เท่าผู้กันกระเรียนเดือดดานเป็นการใหญ่ยื่นมือหมายช่วงชิงอาวุธในมือหลวงจีนทางสายมือรูปหนึ่งหลวงจีนจีวรนแดงนี้มิใช่มือชั้นธรรมดา พลันพลิกดาบพระฟันใส่หัวไหล่อีกฝ่ายหนึ่งรอจนเท่าผู้กันกระเรียนกระโดดหลบลีกที่ด้านหลังบังเกิดเสียงโลหะแวกฟ้าอากาศปรากฏดาบพระอีกสองเล่มฟาดฟันมาถึงในสังกัดเหงป่อป้าป,ป,ป,ประกอบด้วยหลวงจีนต่างแดนฝีมือกล้าแข็ง18รูปขนานนามจับปอยกิ่มกัง18วชิระแบ่งเป็นห้าดาบห้ากระบีสี่ไม้เท้าสี่ฉาบหลวงจีนทั้งห้ารูปนี้เป็นห้าดาบวชิระ หากต่อสู้กันตัวต่อตัวพลังฝีมือห่างไกลจากเท่าผู้กันกระเรียนมากนักแต่ห้าดาบวชิระผนึกกำลังรุกรับเกื้อหนุนกันเท่าผู้กันกระเรียนแม้มีฝีมือสูงเยี่ยมแต่ก่อนหน้านี้ถูกเตียบอกี้กระแทกกระอักโลหิตกระทบกระเทือนถึงพลังการฝึกปรืออย่าว่าแต่เห็นเปลวอัคคีลุกฮือโหมซือกอตกอยู่ในห่วงคับขันอดว้าวุ่นใจมิได้ยามกระทันหันยากที่จะเอาชัย เหล่านักบูเร่งฟืนไฟอักคีลุกไหม้รุนแรงกว่าเดิมโครงสร้างของเจดี13ชั้นประกอบด้วยอิฐและไม้ภายใต้อักคีเพลิงฮือโหมที่ชั้นล่างของเจดีหลายชั้นเริ่มลุกไหม้ดังเพี้ยพะขึ้นมาห่วมเอียวละทิ้งอคันตุกะไม่เท้ากวางโถมเข้าห้องคุมขังเหล่าจอมยุทธบูตึงร้องบอกว่าฝ่ายมองโกนเผาเจดีแล้วท่านทั้งหลายฝืนฟูพลังฝีมือแล้วหรือไม่ เห็นส่งเอียงเกียอยู่เนยจิวและพวกพากันนั่งโคจรพลังลมปราณผนึกรวมสติสมาธิไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ตอบคำแสดงว่าใกล้บรรลุถึงขั้นฝื้นฟูพลังฝีมือแล้วนักปูที่เฝ้าควบคุมเหล่าจอมยุทธบูตึงมีอยู่หลายคนเข้ามาขัดขวางหลวนถูกข่วมเอียวตะปบคร่ากลุ่มไว้จับโยนออกนอกเจดีร่วงฟาดกับพื้นเสียชีวิตที่หลงเหลือเห็นควันไฟพวยพุ่งพากันหลบหนีลงจากเจดี ไม่นานให้หลังเปเลวอักคีลุกไหม้ถึงชั้นที่สคนของสำนักหัวซัวที่ถูกคุมขังอยู่ชั้นนี้ไม่ทันฟื้นฟูพลังฝีมือรีบหลบหนีถึงชั้นที่ห้าอย่างทุลักทุเลเปเลวอักคีพวยพุ่งขึ้นมาไม่หยุดยัง้งดังนั้นคนของสำนักคงทงที่ชั้นห้าก็หลบหนีขึ้นไปบางคนเคลื่อนไหวชักช้าชั่ววูบกระทั่งผมเผาเสื้อผ้ายังลุกไหม้ขึ้นมาห่วมเอวขณะอับจนปัญญาพลันได้ยินซุ่มเสียงหนึ่งร้องว่า ห่วมเอียวไสรับไว้กับเป็นซุ้มเสียงของเจ้าขัางขาวปีกเขียวสร้างความยินดีแก่ห่วมเอียวยิ่งกว่าตาไปยังต้นเสียงเห็นเจ้าขัางขาวปีกเขียวยืนอยู่บนหลังคาโบสถ์ของโบสถ์หลังวัดบ้วนอัญญีขยับสองมือซัดคว้างเชือกยาวเส้นหนึ่งเข้ามาห่วมเอียวจึงยื่นมือรับไว้เจ้าขัางขาวปีกเขียวร้องบอกว่าท่านผูกติดก,กับราวลูกกรงถือเป็นสะพานเชือกสะพานหนึ่งห่วมเอียวพึ่งผูกมัดเส้นเชือกกับราวลูกกรง เตียเจกเซียในแปดนักสู้ยอดเกาทันก็ยิงเกาทันดอกหนึ่งตัดเส้นเชือกขาดสะบัน้นห่วมเอี้ยกับเจ้าขัางขาวปีกเขียวพากันแผดดาออกมาทราบว่าหากคิดถึงสะพานเชือกต้องกำจัดแปดนักสู้ยอดเกาทันไปก่อนเจ้าขัางขาวปีกเขียวแผดดาว่ายิงถล่มมารดาทันผู้ใดไม่ทิ้งขันเกาทันบิดาจะเชือดเฉือนมันก่อนทางหนึ่งแผดดาทางหนึ่งชักกระบี่กระโดดลงสู่พื้น สองเท้าพึ่งแตะสัมผัสพื้นปรากฏหลวงจีนต่างแดนห้ารูปถือกระบี่รายล้อมเข้ามากลับเป็นห้ากระบี่วชิระใน18วัชิระในสังกัดเหงป่อป้อหลวงจีนทั้งห้าสะบัดกระบี่ท่ากระบี่ลี้ลับพิสดารสู้พัวพันเจ้าข้งข้าวปีกเขียวไว้ส่วนเท่าผู้กันกระเรียนร,ร่ายรำผู้กันจะงอยปากกระเรียนต่อสู้กับห้าดาบวชิระปากร้องดังๆว่าเสียวอ้วงเอียหากท่านไม่สั่งให้ดับไฟ เราจะไม่เกรงอกเกรงใจแล้วเหงป่อป้อหาแยแสสนใจไหมปรากฏหลงจีนต่างแดนถือไม้เท้าพระธรรมสี่รูปแยกหยายยืนยัดอยู่รอบกายเหงป่อป้อป้องกันผู้คนรอบทำร้ายเจ้าน้อยเท่าผู้กันกระเรียนร้อนรุ่มใจขึ้นมาผู้กันทั้งคู่ใช้ออกด้วยท่าหวยเศร้าโชยกุนกวาดล้างทั้งกองทัพคุกคามหลวงจีนเบื้องหน้าสามรูปถอยห่างไปสามก้าวช่วยโอกาสเกรงลมพรานวิ่งปราดโถมถึงข้างเจดี ห้าดาบวาชิระไล่ติดตามมาถึงเท่าภูกันกะเรียนถีบเท้าทั้งสองทะยานขึ้นบนชายคาของเจดีชั้นที่หนึ่งห้าดาบวาชิระเห็นอัคคีลุกฮือโหมจึงไม่ติดตามขึ้นไปเท่าภูกันกะเรียนกระโดดขึ้นไปชั้นแล้วชั้นเล่ารอจนขึ้นถึงชายคาเจดีชั้นที่สี่ห่วมเอีย้ยกระชงกศีรษะออกจากชั้นที่เจ็ดยกชูร่างของอคันตุก,กะไม้เท้ากวางร้องดงัดงๆว่ากะเรียนเท่าหยุดให้แกเรา ท่านเคลื่อนไหวอีกก้าวหนึ่งเราจะทุ่มกวางราคะตัวนี้ให้แหลกเละเท่าผู้กันการเรียนไม่กล้าเคลื่อนไหวอีกร้องว่าเขาไตยซื้อเราสองไม่มีความแข้นกับท่านท่านใหญ่ต้องสร้างความลำบากแก่พวกเราเพียงนี้ท่านคิดช่วยเหลือคนรักเก่าของท่านมิกเจาะซื้อไทยช่วยเหลือบุตรีของท่านจิ๋วโกเนียก็รุดไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่เราไม่ขัดขวางเด็ดขาดเจ้าสำนักง้อบามิกเจาะซื้อไทย หลังจากถูกหลงจีนไว้ผมทุกข่วมเอียวกรอกยาขจัดเข้าใจว่าเป็นยาพิษตัวเองต้องตายแน่นอนเพียงแต่จิวจีเยียกก็ถูกกรอกยาพิษด้วยความหวังในชีวิตสลายเป็นอากาศธาตุไหนเลยไม่ขับแขนใจพลันได้ยินชันล่างของเจดีดังเกิดเสียงร่ำร้องวุ่นวายจากนั้นหลวงจีนไว้ผมทุกข่วมเอียวกับเท่าผู้กันกระเรียนปะทะคารมกันเหงปาอ,อป้อสั่งให้จุดไฟเผาเจดีสร้างความสงสัยใจยิ่งครุ่นคิดขึ้น หรือว่าหลงจีนไว้ผมปีศาจนี้มาช่วยเหลือเราจริงๆนางทดลองโคจรพลังรู้สึกว่าจุดตังช่างที่ท้องน้อยมีกระแสะพลังอันอบอุ่นสายหนึ่งแผ่ซ่านขึ้นนับว่าแตกต่างกับสภาพที่นางถูกพิษเป็นต้นมาเจ้าสำนักงอใบาไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งเตี่ยเมี่ยงออกไปประลองฝีมือกับฝ่ายตรงข้ามทำการอดอาหารมาหกเจ็ดวันในกระเพาะว่างเปล่าแต่แรกยาขจัดพอตกถึงท้องก็ถูกดูดซึมไปในโลหิต ตัวยาออกฤทธิ์เร็วกว่าผู้ใดบวกกับนางมีพลังการฝึกปลือเหนือล้ำกว่าส่งเอียงเกีย้ยอยู่เนยจิวและพวกพิษของผงสิบหอมเอ็นอ่อนล้าพอพเผชิญกับยาขาจัดก็ค่อยๆเสื่อมถอยบวกกับนางโคจรพลังรีดเร้นพิษไม่ถึงครึ่งชั่วยามก็ฟื้นฟูพลังฝีมือมาห้าหกส่วนขณะจะเร่งโคจรพลังพลันได้ยินเท่าผู้กันการเรียนส่งเสียงร้องที่เบื้องนอกทุกถ้อยคำกระทบโสดอย่างชัดเจนว่า ่านคิดช่วยเหลือคนรักเก่าของท่านมิกเจซือไทยช่วยเหลือบุตรีของท่านจิ๋วโกเนียก็รุดไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่เราไม่ขัดขวางเด็ดขาดนี่นับเป็นคนรักเก่าอันใดานางพอรับฟังไหนเลยไม่มีโทษสะได้ดังนั้นก้าวยาวๆถึงข้างราวลูกกรงกระชากเสียงว่าท่านกล่าวเหลวหลย,ยันใดเท่าผู้กันกระเรียนวิงวอนว่าซือไทยท่านรีบเกลี้ยกล่อมคน สหายเก่าของท่านปลดปล่อยซื่อกอรเราก่อนเรารับรองว่าจะคุ้มครองพวกท่านสามพ่อแม่ลูกจากไปโดยปลอดภัยสองเท่าพูดเร้นลับกล่าวคำใดเป็นคํานั้นรับรองไม่เสียสัจจะเจ้าสำนักง้อใบรรำร้องด้วยโทสะว่าสามพ่อแม่ลูกอันใดห,ห่วมเอียวแม้ว่าตกอยู่ในห่วงขับขันยังหัวร่อหาหาด้วยความกระยิมยิ้มย่มยองกล่าวว่า ซื้อไยถยเท่าผู้นี้บอกว่าเราเป็นคนรักเก่าของท่านจิวโกเนี่ยเป็นลูกชู้ที่เกิดจากพวกเราทั้งสองเจ้าสำนักง่อใบาหน้าบูดบึง้งขุนเคืองใต้แสงเพลิงที่บัดเดี๋ยวลุกโชนบัดเดี๋ยวมืดครึมดูไปหน้าสะเพรึงกลัวยิ่งปากตาวาดว่าการียนเท่าท่านเข้ามาเราท่านหักหานกันร้อยฝ่ามือแล้วค่อยว่าเก่าวหากเป็นยามปกติเท่าผู้กันการียนย่อมรับคำท้า หาเกรงกลัวเจ้าสำนักนอใบไหมแต่ตอนนี้อาคัรตุก,กะไม่เท้ากวางตกอยู่ในเงื้อมมือผู้อื่นไม่กล้าอารวาสวุ่นวายร้องว่าหลวงจีนไว้ผมทุกนั่นเป็นท่านกล่าวเองหาใช่เรากล่าวเหลวไหลไหมเจ้าสำนักนอใบถลึงมองห่วมเอียวกล่าวเสียงเกลี้ยกราดว่านี่เป็นท่านกล่าวหรือห่วมเอียวหัวร่อฮาฮาขณะจะฉวยโอกาสกล่าวหานางสักหลายคำ พลันได้ยินที่เบื้องล่างบังเกิดเสียงร้องวุ่นวายเมื่อมองลงไปเห็นท่ามกลางอัคคีลุกคือโหอมปรากฏเงาร่างสายหนึ่งเคลื่อนไหวราวผีเสื้อล้อบุปผาพุ่งย้อนไปมาอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนเสียงเครงครางดังไม่ขาดหูอาวุธในมือเหล่าหลวงจีนนักบูร่วงหล่นลงสู่พื้นที่แท้ประมุกนิกายแมงกะเตียบอกกีมาถึงแล้ว เตียบอกกี้พอลงมือห้ากระบี่วัชิระที่กลุ้มจู่โจมเจ้าขัางข่าวปีกเขียวล้วนถูกกระแทกกระบี่ปลิวกระเด็นเจ้าขัางข่าวปีกเขียวยินดียิ่งทลันถึงข้างกายเตียบอกกี้กล่าวเบาๆวา่าเราจะไปวางเพลิงที่วังเจ้าลือเอียงเตียบอกกี้พงกศีรษะรับเข้าใจจิตเจตนาของเจ้าขัางข่าวปีกเขียวพวกเขาในที่นี้มีผู้คนไม่กี่คนหากในเวลาอันสั้นไม่อาจช่วยเหลือยอดฝีมือหกสำนักใหญ่ออกไป ฝ่ายตรงข้ามต้องระดมกำลังหนุนมาถึงเมื่อเจ้าขัางข่าวปีกเขียวรุดไปวางเพลิงที่วังเจ้าลือเอียงเหล่านักบูย่อมต้องรุดไปอารักขาเจ้าลือเอียงนับเป็นแผ่นล่อเสือออกจากถ้ำอันประเสริฐเห็นเงาร่างสีเขียวของเจ้าขัางข่าวปีกเขียวเคลื่อนไหววูบหนึ่งก็ลอยตัวข้ามกำแพงล้อมอ,อกไปเตียบอกกี้สำรวจดูสภาพรอบข้างร้องถามว่าหว่วมเอิวไซเป็นอย่างไรหว่วมเอียวร้องตอบว่า ย่ำแย่ยิ่งถูกเผาปิดทางออกไม่มีผู้ใดหลบหนีออกมาแม้สักคนเดียวยามนี้ใน18วัชิระสังกัดเหงป่อป้อมีหลงจีนต่างแดน14รูปกลุ่มจู่โจมถึงข้างกายเตียบอกีีเตียบอกกีเห็นว่าจับโจรสมควรจับหัวหน้าขอเพียงคร่ากุมเจ้าน้อยสวมมงกุฎทองผู้นี้ไว้ก็สามารถข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งสั่งการให้ดับไฟปลดปล่อยคน ดังนั้นเบี่ยงตัววูบพุ่งผ่านข้างกายหลงจีนต่างแดนหลายรูปร่างคล้ายมัดฉาแหวกวารีประชิดถึงเบื้องหน้าเหงป่อปอทันใดด้านสายมือปรากฏกระบี่เล่มหนึ่งแทงปราดมาถึงพลังความเย็นคุกคามคนปลายกระบี่จ่อจี้มายังซวงอกเตียบอกกี้ถอยกายไปหนึ่งก้าได้ยินซุ่มเสียงสตรีเสียงหนึ่งดังว่าเตียกงจือ้อนี่เป็นกอกอข้าพเจ้าท่านอย่าได้ทำร้ายเขา เห็นกระบี่ในมือนางผิวพรายคนงดงามกรีดกลายกระบี่เป็นกระบี่อิงฟ้าคนมาคือเตียเมี่ยงที่สะครานปานบุปผ,ผานางเร่งรุดติดตามเตียบอกกี่มาชัากฉาเพียงช่ว,วูบเท่านั้นเตียบอกกี่กล่าวว่าท่านรีบออกคำสั่งให้ดับไฟปลดปล่อยคนไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าต้องล่วงเกินต่อท่านทั้งสองแล้วเตียเมี่ยงร้องว่าสิบแปดวชิระคนผู้นี้มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมก่อตั้งกิมกังติ่ง ไขยกลนวชิระต้านทานไว้เมื่อครู่18ววชิระพลาดพลังแก่เตียบอกกี้มิต้องให้กุ่งจูองค์หญิงบ่งบอกก็ล่วงรู้ความร้ายกาจของผู้มาแต่แรกได้ยินเสียงตังสี่ฉาบวชิระกระแทกฉาบทองเหลืองทั้ง8ดใบในมือเข้าหากันหลวงจีนต่างแดนทั้ง18รูปวิ่งวนไปมาบทบังอยู่เบื้องหน้าเห้งปอบป้อกับเตียเมี่ยงแยกเตียบอกกี้ออกจากกันเตียบอกกี้กวาดตามอง เห็นหลวงจีน18รูปวิ่งวนเวียนฝีเท้าลีลับพิสดารบรรพชิต18รูปผนึกเป็นกำแพงมนุษย์ชั้นหนึ่งดูไปยังแฝงการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยถึงกับคิดทะลวงฝ่าค่ายกลวชิระหลังนี้ดูสักราแต่แล้วยามนั้นบังเกิดเสียงคลื่นใหญ่บนเจดีปรากฏเสาใหญ่ต้นหนึ่งพังทลายลงมาเตียบอกกี้เหลียวหน้ามองพบว่าอัคคีลุกไหมถึงชั้นที่เท่ามกลางเปลวไฟสีแดงฉานแลบแปรบบ ปรากฏบุคคลสองคนประหมัดฝ่ามือต่อสู้กันยังดุเดือดกับเป็นเจ้าสำนักง้อไบกับเท่าผู้กันเกเรียนเหนือขึ้นไปอีกที่ข้างราวลุกงรงชั้นที่สิบยืนเต็มไปด้วยผู้คนล้วนเป็นยอดฝีมือสำนักเสียวลิ้มบูตึงคนเหล่านี้ยังไม่ฟื้นฟูพลังฝีมืออย่าว่าแต่เจดียอยู่สูงจากกระดับพื้นสิบกว่าวาต่อให้มีวิชาตัวเบาอันยอดเยี่ยมทั้งไม่ได้สูญเสียพลังฝีมือพอกระโดดลงมาต้องเสียชีวิตแน่นอน เตียบอกที่บังเกิดความคิดอย่างรวดเร็ว่ข่กลนวชิระหลังนี้มีอาจค้นทำลายในเวลาอันสัน้นย่าว่าต่ต่อให้ค่นเหล่าหลงจีนพ่ายแพ้ยังมีมือดีอื่นหนุนเนื่องเข้ามาคิดคลากุมกอกอของเตียเกาเนียไม่ง่ายได้เจ้าสำนักง้อไปสามารถต่อสู้กับเท่าผู้กันกะเรียนโดยไม่พ่ายแพ้ดูท่านางฟื้นฟูพลังฝีมือแล้วอย่างนั้นตัวซื้อแปะและพวกสมควรฟื้นฟูพลังฝีมือด้วย เพียงแต่เจดีสูงเกินไปไม่สามารถกระโดดลงมาเท่านั้นนึกถึงตอนนี้พันวิ่งวนโดยรอบสองมือบัดเดียวตบบัดเดียวฟาดบัดเดียวคว้าจับบัดเดียวช่วงชิงโค่นแปดนักสู้ยอดเกาทันลม้มลงนอกจากนั้นนักบูที่ถือคันเกาทันล้วนถูกเตียบอกกี้หักคันเก่าทันหรือจี้สกัดจุดมือเก่าทันไว้เห็นข้างเจดีไม่มีเก่าทันหลงเหลืออยู่จึงร้องบอกว่า ผู้อาวุโสบนเจดีโปรดทยอยกระโดดลงมาข้าพเจ้าจะรอรับอยู่ที่นี้ยอดฝีมือบนเจดีรับฟังจนงงงันวูบหัวนึกถึงที่นี้อยู่สูงจากระดับพื้นสิบกว่าวาการกระโดดลงไปครั้งนี้แฝงพลังรุนแรงถึงเพียงไหนต่อให้เตียบอกกี้มีกําลังนับพันช่างก็ไม่อาจรับไว้ได้คนของสำนักคงทงคุนลุนพากันร้องว่ากระโดดไม่ได้อย่าได้หลงกลเด็กน้อยนี้ เขาคิดหลอกลวงพวกเราร่วงฟาดแหลกลานเตียบอกกี้เห็นควันไฟตลบอบอวนใกล้เผาไหมถึงตัวเหล่ายอดฝีมือแล้วหากทุกผู้คนยังไม่กระโดดลงมาต้องฝังสังขารอยู่ในกองเพลิงจึงเกรงลมพราณร้องบอกว่ายูยี่แป๊ะท่านมีพระคุณต่อข้าพเจ้าดุดขุนเขาหรือผู้หลานยังจะคิดร้ายต่อท่านด้วยท่านกระโดดก่อนเถอะอยู่เหนืจิวไว้วางใจเตียบอกกี้ตลอดมาแม้เห็นว่าเตียบอกกี้ ต่อให้มีพลังฝีมือกล้าแข็งกว่านี้ก็ไม่อาจรับตัวเขาได้แต่หัวนึกถึงหากต้องถูกไฟคลอ,อกตายทั้งเป็นมิสู้ร่วงฟาดตกตายดังนั้นร้องว่าตกลงเราจะกระโดดแล้วพลางกระโดดลอยตัวทิ้งร่างลงจากชั้นบนของเจดีเตียบอกกี้เห็นชัดตารอจนร่างของยูเนยจิวห่างจากพื้นประมาณห้าเฉียก็ฟาดฝ่ามือออกเบาๆฟาดใส่วางเอวของยูเนยจิว ฝามือนี้ใช้ออกด้วยเคล็ดวิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลระหว่างที่ปล่อยออกรั้งเข้าได้ปัดตายพลังสภาวะที่แฝงมากับการกระโดดลงของยูเนยจิวจากด้านซ้ายไปทางขวาเห็นร่างของยูเนยจิวเหินบินไปทางขวางร่วงฟาดลงยังที่ห่างไปหลายว่ายามนี้ยูเนยจิวฟื้นฟูพลังฝีมือห7ส่วนแล้วพอหมุนขวางรอบหนึ่งก็ยืนหยัดกับพื้นอย่างมั่นคง พร้อมกับฟาดฝ่ามือกระแทกนักบูมองโกนผู้หนึ่งกระอักโลหิตจากปากค่อยร้องบอกว่าตัวซื้อกอสี่ซื้อตีพวกท่านล้วนกระโดดลงมาเถอะยอดฝีมือบนเจดีเห็นยูเนยจิวปลอดภัยไร้อันตรายพากันโห่ร้องด้วยความยินดีออกมาส่งเอียงเกียรักผูกพันต่อบุตรชายต้องการให้บุตรในสายเลือดรอดผลจากห่วงอันตรายก่อนจึงกล่าวแฉจือเจ้ากระโดดลงไป นับตั้งแต่ส่งแชร์จือออกจากห้องคุมขังก็ยืนอยู่ข้างกายจิวจีเย,ยกตลอดเวลาดังนั้นกล่าวว่าจิวโกเนี้ท่านรีบกระโดดจิวจีเยียกยังไม่ฟื้นฟูพลังฝีมือไม่อาจช่วยเหลือซื้อแป่แต่ก็ไม่อาจเอาชีวิตรอดเพียงลําพังพอฟังส่งแชร์จือกล่าวเช่นนี้จึงสั่นศีรษะกล่าวว่าข้าพเจ้าจะรอคอยซื้อแป่ยามนั้นเจ้าสำนักคุณลุนปังซกเอียงและพวกทยอยกระโดดลงไป เตียบอกกี้ก็ใช้วิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลฟาดฝ่ามือบังคับร่างที่ร่วงหล่นลงมากลายเป็นล้มไปด้านขวางรอดผลจากข่วงอันตรายคนเหล่านี้แม้ยังไม่ฟื้นฟูพลังฝีมือทั้งสิน้นแต่ขอเพียงฟื้นฟูมาห้าหกส่วนก็สุดที่เหล่าหลวงจีนต่างแดนและขบวนนักบูจะต้านทานได้ชั่วพริปาอยู่หนจิวและพวกช่วงชิงอาวุธของศัตรูมาคุ้มครองอยู่รอบข้างของเตียบอกกี้คนของเฮงปอป้อและเตียเมี่ยง คิดเข้ามาขัดขวางเตียบอกกี้ล้วนถูกยูเนยจิวเจ้าสานักคุณลุ้นและพวกต้านทานไว้บนเจดีพอปรากฏผู้คนกระโดดลงมาคนหนึ่งเตียบอกกี้จะเพิ่มผู้ช่วยอีกคนหนึ่งคนเหล่านี้นับตั้งแต่ถูกเตียเมียงคุมขังอยู่ในเจดีทุกผู้คนถูกยามอัป,ปยศไม่ทราบมีผู้คนมากน้อยเท่าใดถูกตัดนิ้วไปยามนี้พอได้รับอิสระล้วนลงมือด้วยโทรศั์เข็นฆ่าสังหารนักบูไปยีกว่าคน เหงป่อป้อเห็นผิดท่าจึงออกคำสั่งว่าเรียกระดมกองทหารมือเก่าทันประจำตัวเรามาหาจงก้วงขณะจะถ่ายทอดคำสั่งเจ้าน้อยออกไปพลเห็นด้านทิศต,ตะวันออกเฉีงยงใต้ปรากฏเปลวอัคคีโพยพุ่งสู่ท้องฟ้าต้องใจหายวับร้องโพล่งว่าเสียวอ้วงเอียในวังเจ้าเกิดเพลิงไหมพวกเรารีบไปอารักขาท่านเจ้าสำคัญกว่าเหงป่อป่อห่วงใย,ยความปลอดภัยของบิดา ไม่คำนึงถึงการคร่ากุมเหล่ายอดฝีมือกล่าวว่ามวยเจ้อเรากลับวังก่อนท่านระมัดระวังให้มากไว้ไม่รอให้เตี่ยมเมี่ยงรับคำหันหัวม้าควบขับออกไปเหงปอบ้่อพอจากไป18ปวชิระล้วนติดตามหลังนักบูวังเจ้าก็ถอนกำลังไปกว่าครึง่งนักบูที่หลงเหลือเห็นวังเจ้าเกิดเพลิงไหมไม่ว่าผู้ใดก็ไม่คาดคิดว่า เป็นฝีมือก่อกวนของเจ้าขัางขาวปีกเขียวยังเข้าใจว่าปรากฏโจนกบฏบุกจู่โจมวังเจ้าล้วนแตกตื่นลนลานยิ่งตอนนั้นส่งแชร์จือส่งเอียงเกีย้ยเตียสงโคยและมกเสียกกล้วนกระโดดลงจากเจดีขุมกำลังทั้งสองฝ่ายก็พลิกกลับตาลปัดรอจนเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่คงตีใต้ซือและบรรพชิตตึกอรหรันตึกตักหมอแห่งสำนักเสียวลิมทยอยกระโดดลงมานักบูของเตี่ยเมี่ยง ก็ไม่อาจต้านทานรับได้เตียเมี่ยงเห็นว่าตอนนี้ยังไม่จากไปนางเองกับต้องตกเป็นเฉลยของเตียบออกี่จึงถ่ายทอดคำสั่งว่าทั้งหมดลาดถอยออกจากวัดบ้วนอันยีจากนั้นหันไปกล่าวกับเตียบออกี่ว่ายามสนธยาวันพรุ่งนี้ขับเจ้าเลี้ยงสุราท่านอีกโกรธให้เกียรติรุดไปเตียบออกี้งงงันวูบไม่ทันรับปาก เตี่ยเมี่ยงพลันแยมยิ้มอย่างอ่อนหวานล่าถอยเข้าสู่โบสถ์หลังของวัดบ้วนอันยีได้ยินห่วมเอียวส่งเสียงร้องบนยอดเจดีว่าจิววกเนียรีบกระโดดลงไปอักคีเผาไม่โจนตัวมากแล้วท่านยังไม่กระโดดลงไปหรือคิดเป็นนางงามฐานจิยวจีเยียกกล่าวว่าข้าพเจ้าจะอยู่เป็นเพื่อนกับซื้อแปเจ้าสำนักง้อใบาต่อสู้กับเท่าผู้กันกระเรียนชั่วขนาดควันไฟก็พวยพุ่งขึ้นมา จึงกระโดดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งในที่สุดขึ้นมาถึงชั้นที่สินางยังไม่ฟื้นฟูพลังฝีมือทั้งสิน้นแต่ยามนี้ไม่นำพากับความเป็นตายในเพลงฝ่ามือเพียงรุกจู่โจมหาตั้งรับแต่อย่างไรไม่เท่าผู้กัเกรรเรียนหนึ่งนั้นห่วงใยในอคันตุกะไม่เท้ากวางแบ่งแยกสมาธิจิตใจไป 2. อ,อาการบาดเจ็บครั้งก่อนยังไม่ทุเลา 3. เมื่อครูถูกยาสลบมอมทำร้าย และถูกปิดสกัดจุดเป็นเวลานานมือเท้ามิใคร่ปราดเปรียวการต่อสู้จึงไม่ปรากฏผลแพ้ชนะเจ้าสำนักง้อไบพอได้ยินสิทธ์กล่าวเช่นนี้จึงร้องว่าจีเยียกเจ้ารีบกระโดดลงไปอย่าได้สนใจเราโจนเท่านี้หยามหยันเราเกินไปไหนเลยปล่อยให้มันมีชีวิตสืบต่อได้เท่าผู้กันการเรียนรอบคํำครวนในใจแม่ชีเท่าลงมือเสี่ยงชีวิตเรายังคงช่วยเหลือสื้อกอสําคัญกว่า หรือยังจะตกตายกลางกลองเพลิงพร้อมกับนางด้วยดังนั้นร้องดังๆว่ามิเจาะสื้อไทยคำพูดเหล่านั้นเป็นหลงจีนไว้ผมทุกกล่าวเองหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราไหมเจ้าสำนักง้อบายรังฝ่ามือกลับหมุนตัวไปถามห่วมเอียวว่าหลงจีนไว้ผมโฉดท่านเป็นคนกล่าววาจาเหลวไหลเหล่านั้นหรือห่วมเอียวกล่าวอย่างยิ้มแยมว่าวาจาเหลวไหลอันใด คำถามนี้เท่ากับให้เจ้าสำนักง้อไบากล่าวทบทวนว่าเขาบอกว่าเราเป็นคนรักเก่าของท่านจิวจี้เยียกเป็นลูกชูที่เกิดจากเราสองแต่คำพูดสองประโยคน,นี้นางไหนเลยกล่าวจากปากได้เพียงแต่หว้วมเอียวย้อนถามเช่นนี้แสดงว่าวาจาของเท่าผู้กันกระเรียนไม่แปลกปลอมสร้างความขุ่นแข้นจนร่างสันรรริกเท่าผู้กันกระเรียนเห็นเจ้าสำนักง้อไบาหันหลังให้ พลันปรากฏควันดำหอบหนึ่งม้วนมาถึงนับเป็นโอกาสรอบทำร้ายอันประเสริฐจึงกระแทกฝ่ามือใส่กลางหลังเจ้าสำนักนอไบาจิวจี้เยียกกับพ่วมเอียวเห็นชัดตาพากันร้องเตือนว่าซื้อแปรระวังแม่ชีเท่าระวังแต่เจ้าสำนักนอไบาวกฝ่ามือจู่โจมกลับหลังดังนั้นไม่อาจต้านทานรับสองมือที่หนึ่งเปิดเผยหนึ่งซ่อนเร้นของเท่าผู้กันเกรเรียนได้ฝ่ามือซ้ายพอปะทะกับฝ่ามือซ้ายของฝ่ายตรงข้าม พลังฝ่ามือพูดเร้นลับที่ฝ่ามือขวาของเท่าผู้กันเกเรียนก็กระแทกใส่กลางหลังของนางแล้วฝ่ามือพูดเร้นลับร้ายกาจเพียงไหนรังกระโนนสองเท่าพูดเร้นลับอยู่บนภูเขาบูตึงยังเคยปะทะกับเตี๋ยซมหงหนึ่งฝ่ามือยามนั้นเจ้าสำนักง่อบสายร่างงนเงินแทบล้มคว่ำลงสร้างความตื่นตระหนกแกจิวจีเยียกยิ่งสะอึกเข้ามาประคองสื่อแปะไว้ห่วมเอียวเดือดดานเป็นการใหญ่ตวาดว่า คนตามช้าอันสามานยังปล่อยทิ้งไว้ใหญ่กันพลางยกผ้าห่มที่ห่อหุ้มร่างอาคันตุกะไม้เท้ากวางกับห่างกี่ขึ้นโยนทิ้งลงไปเท่าผู้กันกระเรียนมีความผูกพันกับอคันตุกะไม้เท้ากวางอย่างลึกซึง้งยามรีบร้อนขับขันไม่ขบคิดใคร่ครวนถาโถมไปหมายตะปบคว้าอาคันตุกะไม้เท้ากวางไว้แต่ผ้าห่มนั้นอยู่ห่างไกลจากเจดีเกินไปเท่าผู้กันกรเรียนเพียงตะปบถูกมุมผ้าห่ม ร่างกับถูกฉุดดึงร่วงหล่นตามลงไปด้วยเตียบอกกี้ยืนอยู่ใต้เจดีท่ามกลางควันดำเปลวอ,อักคีไม่อาจเห็นกรณีพิพาทบนเจดีชัดตาเห็นวัตถุมัดใหญ่ร่วงรลิ้วลงมาพร้อมกับคนผู้หนึ่งวัตถุนั้นไม่ทราบเป็นสิ่งของใดคับคล้ายว่าห่อหุ้มด้วยผู้คนสองคนแต่ผู้คนที่ร่วงหล่นลงมาเห็นชัดตาว่าเป็นเท่าผู้กันเกเรียนเตียบอกกี้ทราบดีว่าคนผู้นี้สร้างความลำบากแก่เขาไม่น้อย ถึงกับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของบิดามารดาแต่จะอย่างไรไม่อาจนิ่งดูได้ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามร่วงฟาดลงจนร่างแหลกสลายดังนั้นกระโดดปราดเข้าไปสองมือแยกย้ายตบฟาดออกกระแทกหมวนผ่าห่มกับเท่าผู้กันกระเรียนออกไปสามหวาเท่าผู้กันกระเรียนหมุนคว้างรอบหนึ่งก็ยืนหยัดมั่นรอบร้องคำวาดเสียวในใจคาดคิดไม่ถึงว่า เตียบอกกี้ทดแทนความแค้นด้วยการหยิบยื่นพระคุณช่วยชีวิตของเขาคราหนึ่งพอหันกายมองดูอาคันตุกะไม้เท้ากวางต้องใจหายว่าบอีกราที่แท้เตียบอกกี้พอฟาดฝ่ามือออกหมวนผ้าห่มก็คลี่กระจายคนร่างเปลืยเปล่าสองคนกลิ้งตัวออกมาพอดีร่วงหล่นลงในกองเพลิงอาคันตุกะไม้เท้ากวางที่เป็นหนึ่งในสองคนนั้นถูกจี้สกัดจุดไม่อาจขยับเคลื่อนกายผมเผ้าหนวดเคราถูกอักคีแลบเลียใส เท่าผู้การกระเรียนร้องคำสือกอกระโดดเข้ากองไฟอบอุ้มคนขึ้นพึ่งพุ่ง,งฝ่ากองไฟออกมาไม่ทันทรงกายมั่นยูเนยจิ๋วก็ร้องว่ารับเราหนึ่งฝ่ามือพลางกระแทกฝ่ามือซ้ายใส่หัวไหล่ของเขาเท่าผู้การกระเรียนไม่กล้ารับมือศัตรูลดหัวไหล่ลงหลบเลี่ยงฝ่ามือของอยูเนยจิ๋วนี้ขายใช้ถึงที่สุดแต่เท่าผู้การกระเรียนพอลดหัวไหล่ลงฝ่ามือนี้ยังกระแทกตามติดลงมา กระทกถูกดังฉาบสร้างความเจ็บปวดแก่เท่าผู้กัเกรรเรียนจนหลังเหงื่อเย็นเยียบเต็มหน้ารีบอบอุ้มร่างอาคันตุกะไม่เท้ากวางกระโดดข้ามกำแพงล้อมออกไปยามนั้นบนเจดีปรากฏเสาไม้ที่ถูกไหม้อีกต้นหนึ่งล้มคลืนลงมาทับบนซากศพของหัางกีจนเกิดอัคีลุกไหม้ท่วมตัวผู้คนที่ใต้เจดีพากันร้องว่ารีบกระโดดลงมารีบกระโดดลงมา พ่วมเอียวพุ่งสายทะลวงขวาคอยหลบเลี่ยงอักคีเพลิงคือเสาของเจดีพอถูกเผาทำลายอิฐศิลาก็ร่วงพังพลูยอดเจดีสั่นคลอนขึ้นมาสามารถถล่มทลายลงได้ทุกเมื่อเจ้าสนักง้อใบากล่าวสียงเกรียวกราบว่าจีเยียกเจ้ากระโดดลงไปจิวจีเยียกร้องตอบว่าซื้อแปลท่านกระโดดก่อนขราพเจ้าค่อยกระโดดตามเจ้าสำนักงอใบาพลันลอยตัวขึ้น ฟาดฝ่ามือลงยังไหลซ้ายของห่วมเอียวปากตาวาดว่าโจรร้ายนิกายอสูรไม่อาจอภัยละเว้นท่านห่วมเอียวส่งเสียงหัวร่อดังยาวนานพุ่งตัวกระโดดลงจากเจดีเตียบอกกี้ผลักฝ่ามือออกหนุนส่งคนพ้นห่างไปร้องชมเชยว่าห่วมเอียวไ้ยากนักที่กระทำการใหญ่สำเร็จได้ห่วมเอียวหยุดยั้งยืนหยัดมั่นกล่าวว่า หากไม่ใช่กาจูมีพลังฝีมือสูงสุดยอดทั้งหมดคงกลับกายเป็นสุกรปิ่งสุกบนเจดีห่วมเอียวกระทำการไม่เรียบร้อยมีความดีความชอบอันใดเจ้าสำนักง้อใบย,ยื่นแขนอบกอดจิวจีเยียกลอยตัวกระโดดลงจากเจดีขณะห่างจากพื้นวาเศษก็เกรงกำลังใส่สองแขนผลักดันขึ้นกลับหนุนส่งจิวจีเยียกลอยขึ้นสูงหลายเชี้เมื่อเป็นเช่นนี้ ิวจีเยียกกับกลายเป็นร่วงหล่นลงจากเบื้องสูงเพียงว่าเศษไม่ได้รับอันตรายใดตรงกันข้ามกับเจ้าสำนักง้อใบร่วงหล่นเร่งร้อนกว่าเดิมเตียบอกกี้สะอึกเข้าไปใช้เคล็ดวิชาเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลฟาดใส่ชายโครงด้านหลังของนางมิคาดเจ้าสำนักง่อใบย,ยินยอมตายไม่ยอมรับพระคุณจากนิกายเม้งก่าแม้แต่น้อยเห็นเตียบอกกี้ฟาดฝ่ามือมาถึงก็รวบรวมเรียวแรงที่หลงเหลือฟาดฝ่ามือกลับหลังงอก ฝ่ามือทั้งสองพอปะทะบังเกิดเสียงโครมใหญ่พลังฝ่ามือของเตียบอกกีถูกฝ่ามือของนางกระแทกหักเหทิศทางเสียงกรอบเมื่อร่างของเจ้าสำนักง่อใบร่วงฟาดกับพื้นอย่างหนักหน่วงกระดูกสันหลังหักไปหลายท่อนส่วนเตียบอกกี้ถูกท่าฝ่ามือพร้อมด้วยสภาวะร่วงหล่นลงของนางฟาดจนเลือดลมพุ่งพล่านถอยกายไปหลายก้าวสร้างความสงสัยใจยิ่ง ฝ่ามือของเจ้าสำนักง้อใบนี้แสดงว่าเป็นการอัตตาวินิบัติกรรมชัดๆจิวจี้เยียกโถมไปบนร่างของซือแปะร่ำให้เรียกหาว่าซือแปะซือแปะสิิบุรุษสตรีที่หลงเหลือของสำนักง้อใบก็ห้อมล้อมอยู่ข้างกายซือแปะกลายเป็นสภาพอันชุลมุนวุ่นวายเจ้าสำนักง้อใบกล่าวว่าจี้เยียกนับแต่น,นี้เป็นต้นไปเจ้าเป็นเจ้าสำนักรุ่นที่สี่ของสำนักเรา เรื่องที่เรามอบหมายให้เจ้ากระทำเจ้าล้วนล้วนไม่ฝ่าฝืนกระมังจิวจี้เยียกร่ำให้รำพันว่าถูกแล้วสื่อแปลสิทธิ์ไม่กล้าลืมเลือนเจ้าสำนักง้อใบพเยยยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าอย่างนั้นเราแม้ตายก็นอนตาหลับเห็นเตียบอกกี้เดินเข้ามายื่นมือหมายแตะตรวจชีพกระจรของนางเจ้าสำนักง้อใบพันพลิกมือขวาวูบ ขวาจับข้อมือเตียบอกกี้ไว้กล่าวสียงเกรียวกราดว่าโจรราคะนิกายอสูรหากท่านยามย่ำย,ยีความบริสุทธิ์ของสิทธิรักเราเราแม้กลับกลายเป็นปีศาจก็ไม่อภัยละเว้นคำท่านไม่ทันกล่าวจากปากคนก็สิ้นใจตายแต่นิ้วมือยังไม่ผ่อนคลายเล็บนิ้วทั้งห้าเล็บขูดขวนข้อมือของเตียบอกกี้จนโลหิตไหลซึมออกมาพ่วมเอียวกล่าวว่า ทั้งหมดตามเรามาสมทบกันที่นอกประตูเมืองตะวันตกหากชะลอชักช้ากองกำลังของเจ้าโฉดชั่วจะยกมาถึงแล้วเตียบอกกี้อบอุ้มซากศพของเจ้าสำนักง้อไบขึ้นกล่าวเบาๆว่าพวกเราไปกันเถอะจิวจี้เยียกแกะนิ้วมือของซือแปจากข้อมือเตียบอกกี้รับซากศพเจ้าสำนักง้อไบเดินออกจากวัดไปโดยไม่เหลียวมองเตียบอกกี้แม้สักแวบ,บเดียวยามนั้น เจ้าสำนักคุณลุ้นคงทงหัวซัวชิงกันฮือออกไปแต่แรกมีแต่เจ้าอาวาสเสียวลิมยี่และคงตีใต้ซือยังรักษาบุค,คลิกของยอดคนผู้อาวุโสไว้เข้ามาประนมมือขอบคุณเตียบอกกี้ค่อยทยอยออกไปพร้อมกับส่งเอียงเกียอยู่เนยจิวและพวกเตียบอกกี้ใช้วิชาเคลื่อนย้ายจักรกวาลช่วยเหลือยอดฝีมือหกสำนักใหญ่ลงจากเจดีแทบใช้กำลังภายในจนหมดสิน้นสุดท้ายปะทะกับเจ้าสำนักง้อใบหนึ่งฝ่ามือ ยิ่งได้รับความกระทบกระเทือนยามนี้แทบก้าวเท้าไม่ออกมกเสียกกจึงอบอุ้มร่างเตียบอกกี้ขึ้นแบกไว้บนหลังเตียบอกกี้โครจรลมปราณนวพบอย่างเงียบงนันค่อยฝืนฟูพลังฝีมือทีละน้อยยามนั้นท้องฟ้ารุ่งสางสว่างแล้วเหล่ายอดฝีมือมาถึงประตูเมืองตะวันตกขับไล่ทหารที่เฝ้าประตูเมืองแตกกระจายออกจากตัวเมืองเป็นระยะทางหลายลี้ เอียยเสียวก็นำม้าลารถโดยสารมาสมทบแสดงความยินดีต่อทั้งหมดเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่คงบุงใต้ซือกล่าวว่าคราครั้งนี้หากไม่ใช่เตียก่าจูและพวกของนิกายเมงก่าช่วยเหลือหกสำนักใหญ่ของแผ่นดินตรงงวนอยากที่จะรักษาสภาพที่เป็นอยู่ไว้ได้พระคุณยิ่งใหญ่ไม่กล้ากล่าวขอบคุณตอนนี้สมควรทำอย่างไรขอให้เตียกาจูออกคำสั่งมา เตียบอกกี้กล่าวว่าขับเจ้ารอบรู้จำกัดมีความคิดอันใดได,ได้ยังคงขอให้ท่านเจ้าอาวาสออกคำสั่งเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่ยืนกรานไม่ยินยอมเตียสงคอยจึงกล่าวที่นี้ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลวันนี้พวกเราอาละวาดในนครหลวงของฝ่ายมองโ,งโกนแทบถล่มทลายเจ้าโฉดชั่วนั้นไหนเลยยินยอมเลิกรารอจนอัคคีเพลิงในวังเจ้ามอดดับลงคงต้องจัดส่งกำลังทหารออกติดตามพวกเรา ยังคงไปจากที่นี้ก่อนค่อยคิดอ่านกันเจ้าสำนักคุณลุ้นกล่าวว่าเจ้าโฉดชั่วจัดทรงกำลังไล่ติดตามก็ประเสริฐสุดพวกเราจะเข็นฆ่าฝ่ายตรงข้ามให้กระเจิดกระเจิงระบายความอัดอั้นที่ได้รับในหลายวันนี้เตี่ยสงโคยกล่าวว่าทั้งหมดยังไม่ฝื้นฟูพลังฝีมือทั้งสิน้นคิดเข็นฆ่าฝ่ายมองโกลมิต้องร้อนรุ่มไปยังคงหลีกเลี่ยงจากการประทะก่อนเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่กล่าวว่า เตียสีเหียบผู้กล้าที่สีแส่เตียกล่าวถูกต้องต่อให้วันนี้สังหารฝ่ายมงโกนได้ทั้งหมดก็ต้องประสบความสูญเสียพวกเรายังคงล่าถอยหลบเลี่ยงชั่วคราวคำพูดของเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่จะอย่างไรมีน้ำหนักมากกว่าผู้อื่นไม่มีความเห็นเป็นอื่นเจ้าอาวาสเสี่ยวลิมยี่ถามอีกว่าเตียสีเหียบในความเห็นท่าน พวกเราสมควรหลบเลี่ยงไปที่ใดเตียสงคอยกล่าวว่าฝ่ายมองโกนคาดว่าพวกเราไม่ใช่ลงใต้คงต้องมุ่งสู่ตะวันออกเฉียงใต้พวกเราพานเคลื่อนไหวตรงกันข้ามมุ่งสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือท่านทั้งหลายเห็นเป็นอย่างไรเหล่ายอดฝีมือล้วนงงงันวูบเอียยเซียวพลันปรบมือกล่าว่าเตียสี่เฮียบมีความคิดอ่านสูงส่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือพื้นที่กว้างขวางผู้คนบางตา เพียงเสาะหาภูเขากรกครางแห่งหนึ่งก็สามารถหลบซ่อนตัวชั่วคราวฝ่ายมองโกลต้องคาดคิดไม่ถึงแน่นอนทุกผู้คนยิ่งครุ่นคิดยิ่งรู้สึกว่าแผนการของเตียสงโคยแยบคายยิ่งดังนั้นหันหัวม้ามุ่งหน้าขึ้นเหนือเดินทางเป็นระยะทางห้าสิบกว่าลี้เหล่ายอดฝีมือหยุดพักผ่อนในหุบเขาแห่งหนึ่งเปียยเสียวจัดซื้อสิ่งของต่างๆทั้งสเสบียงกลังสุราและเนื้อครบครัน ทุกผู้คนสนทนาถึงเหตุการณ์ที่ดิ้นรนหลุดรอดได้ล้วนบอกว่าพึ่งพาก,การช่วยเหลือจากเตียบอกกี้และห่วมเอียวทางด้านจิวจี้เยียยและคนของสำนักง้อไบา้ก็ชาปนกิจศพของเจ้าสำนักง้อไบา้มิกเจาะซื่อไถยเจ้าอาวาสเสี่ยวริมยี่คงตีใต้ซื่อส่งเอียงเกียเตียบอกกี้และพวกล้วนเข้าไปแสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายมิกเจาะซื่อไถยเป็นผู้นำแห่งยุคมาดแม้นมีนิสัยประหลาดพิกลแต่ที่แล้วมา ประพฤติถือคุณธรรมโดยเคร่งครัดชาวยุทธจักรล้วนเข้ารบยกย่องสิทสํานักง้อบายร่ำให้ด้วยความอาลัยที่หลงเหลือก็บังเกิดความหดหู่ใจ,จเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่พลันกล่าวว่าคนตายไม่อาจฟื้นคืนชีพเราผู้กล้าวีรัสตรีสํานักง้อบายขอเพียงสืบทอดปณิธานของซื่อไทยท่านผู้เท่าแม้ตัวตายเท่ากับมีชีวิตอยู่คราครั้งนี้ คนชั่วช้าแพร่พิษวางยาไม่ว่าผู้ใดล้วนพลาดท่าเสียทีคงแส้ซื้อตีก็ถูกฝ่ายมองโกนทำร้ายถึงแก่ชีวิตความแค้นนี้ย่อมต้องชำระล้างแต่จะล้างแค้นอย่างไรต้องหาหรือระยะยาวคงตีใต้ซื้อกล่าวว่าหกสำนักใหญ่แผ่นดินตรงงวนมีความแค้นกับนิกายเม้งกาอยู่ก่อนแต่เตี้ยกาจูทดแทนความแค้น้วยการหยิบยื่นพระคุณ กับยื่นมือช่วยเหลือความแค้นทั้งสองฝ่ายย่อมหักกลบลบหล้างกันหลังจากนี้ทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจขับไล่อริราชศัตรูทุกผู้คนล้วนเห็นพ้องด้วยแต่เอ่ยถึงการล้างแค้นแต่ละสำนักมีความเห็นที่แตกต่างยากจะมีข้อสรุปที่แน่นอนสุดท้ายเจ้าอาวาสเสียวลิมยี่กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่อาจตัดสินในเวลาอันสัน้นพวกเราพักผ่สักหลายวัน จากนั้นแยกย้ายกลับไปภายหลังดำเนินการหลังแขนค่อยหารือกันใหม่ทุกผู้คนพงกศีรีสะเห็นพ้องเตียบอกกี้กล่าวว่าเมื่อสะสางเรื่องสำคัญในที่นี้ข้าพเจ้ามีภารกิจส่วนตัวบางประการต้องกลับนครหลวงไปสักคราขออำลาท่านทั้งหลายก่อนภายหน้าย่อมต้องร่วมมือเคียงบ่าเคียงไหลกับทุกท่านต่อสู้กับฝ่ายมองกนขั้นแตกหักเหล่ายอดฝีมือส่งเสียงร้องโดยพร้อมเพรียงว่า ทั้งหมดร่วมมือเคียง่าเคียงไหลต่อสู้กับฝ่ายมองโกนข่นแตกหักเสียงร้องสถานฟ้าสะเทือนดินครันแล้วทั้งหมดส่งเตียบอกีีถึงปากหุบเขาเตียบอกีีประสานมือกล่าวคำอำลาเอี้ยเซียวกล่าวย้ำว่ากาจูท่านเป็นความหวังของผู้กล้าทั้งแผ่นดินทุกประการถนอมตัวให้มากไว้เตียบอกีีรับคำว่าผู้น้องเข้าใจดี ก่าวจบกระตุ้นม้าควบขับลงสู่ตาย